ู้ชมครับและคือตอนนี้เนี่ยผมอยู่จุดกึ่งกลางของงานงิ้วของเราฮะคือต้องบอกว่าร้านเนี่ยเยอะแยะมากมายครับมีทั้งหมดด้วยมีด้วยกันทั้งหมด3ซอยนะฮะแล้วก็แต่ละซอยของกินแบบเยอะมากเพราะฉะนั้นผมจะพาทุกคนไปดูแล้วกันนะครับว่ามีอะไรที่น่ากินบ้างแต่คือตอนนี้คนเยอะจริงๆครับผมนี่เดี๋ยวเราจะไปกันอย่างรวดเร็วเลยเอาใกล้ๆตัวผมก่อนย้ำแหนมก่อนเลยนะฮะย้ำแหนมโอ้โหสีสันของย้ำแหนมนี่นะครับทีเด็ดอยู่ที่หนังหมูนะแล้วก็แหนมที่แบบว่าทำแบบสดๆใหม่ๆใช่ครับนะฮะแล้วก็ผักแบบเน้นๆแบบนี้เลยครับคือสีสันน่าทานมากอันนี้เป็นย้ำแหนมสูตรโบราณเลยใช่ไหมครับผมใส่มะพร้าวคั่วด้วยครับอุ้ยทีเด็ดอยู่ที่มะพร้าวคั่วครับนี่อ่ะลองมากินดูหาไม่ยากครับผมสำหรับโลเคชั่นตรงนี้ก็อยู่ตรงกลางเลยครับผมอยู่ตรงบริเวณกาแฟชาวดอยนะครับผมมาไปกันต่อครับอันนี้ชื่อร้านเจ๊เยาปากใต้นะฮะก็จะขายอาหารตามสั่งทั่วไปใช่ไหมครับมีอะไรบ้างผัดไทยผัดซีอิ๊วราดหน้าข้าวผัดผัดกะเพราผัดพริกมักกะโรนีหมูทอดกระเทียมแล้วก็อาหารตามสั่งนี่แล้วตอนนี้ลูกค้ากำลังสั่งผัดมักกะโรนีโอ้ยแล้วก็แบบผัดสดๆแบบนี้เป็นสูตรโบราณเลยใช่ไหมฮะใช่แล้วนี่นี่ดูจากแม่ค้าซะก่อนนะเห็นแม่ค้าเนี่ยก็รู้ถึงความอร่อยแล้วนะครับผมปกติขายอยู่ที่ไหนครับป้าซอยตะดอกซอยตะดอกนะฮะหน้าต้นทองหน้าต้นทองเนาะครับนี่แล้วก็ร้านนี้นะผมบอกเลยมักกะโรนีเขาอร่อยมากผัดไทยก็อร่อยนะฮะเพราะฉะนั้นใครชอบทานมักกะโรนีมากมาแต่ปี22อ่ะขายมา22ปีแล้วตั้งแต่ปี2522อ๋อตั้งแต่ปี22 2522ค่ะ2520เกินอายุผมอีกนะครับเนี่ยประมาณ40ปีอ่ะโอ้โหขายมา40ปีแล้วเองเนี่ยอ๋อแอดมิน20ปีใช่ๆเพิ่งเข้าเทคได้อันนี้คือหน้าตาที่เรายังไงเราแพ้น้ำประปาหน้าตาเราเลยไปนี้อุ๊ยอะไรครับเนี่ยไฟลุกโชติช่วงชัชวาลเลยคุณผู้ชมนี่คือหอยทอดนะฮะเล้งหอยทอดครับยอดน้ำจิ้มหอยแมงผู้อส่วนหอยนางรมรวมเม็ดนี่นี่โอ้โหดูลีลาการผัดให้ดูลีลาการผัดหน่อยให้ดูลีลาการผัดของเขาหน่อยนี่นี่อันนี้ก็หน้าบุรีที่โอ้อันนี้คือมาจากบุรีรัมย์ใช่ไหมครับมาจากบุรีรัมย์เลยนะฮะขายอยู่หน้ามูลนิธิญาติเดียวกันนะเนี่ยทั้งนี้เป็นพี่ทั้งนู้นเป็นน้องโอ้อ๋อก็คือพูดเจ้าเดียวกันคือทางนี้เป็นพี่ทางบุรีรัมย์เขาเป็นน้องนะฮะใช่ไหมฮะโอ้ที่เด็ดก็น่าจะอยู่ที่การคัดสรรวัตถุดิบเนาะวัตถุดิบของเราคัดสรรมาเป็นอย่างดีคือตอนนี้ผมไปใกล้พ่อค้าไม่ได้เลยไฟจะไหม้ผม เอาเป็นว่าเนี่ยใครได้กลิ่นของหอยทอดผมก็รู้ถึงความอร่อยแล้วนะครับกลิ่นหอมมากแล้วดูแบบว่าดูเขาผัดแบบไข่แบบเน้นๆไม่ค่อยมีแป้งเลยนะเนี่ยน่าทานมากน่าทานมากเดี๋ยวต้องมากินแน่นอนโอเคครับผมขอบคุณครับไปกันต่อมีกระเพาะปลาด้วยนะสำหรับเล้งหอยทอดเนี่ยมาครับอันนี้คือจะเป็นโซนนะในส่วนของถนนทางเขาเรียกว่าทางไปบขสนะทางร้านที่ถึงเบเกอรี่นะครับผมด้านนี้อะไรคอนด็อกชิดยืดอุ้ยขายดีอันนี้ผมไม่เคยกินอ่ะใช่ไหมมันคืออะไรอ่ะไม่รู้เขาเรียกว่าคอนด็อกอ่ะคอนด็อกอันนี้คือก็จะเป็นไส้ข้างในโอ้เป็นไส้กรอกกับชีสอยู่ข้างในไส้อยู่ข้างในแล้วหัวใจอยู่ตรงไหนหัวใจเหรอครับหัวใจตัวนี้ไม่มีครับอ๋ออยู่กับคุณข้างๆด้วยใช่ฮะมีคนกินค่ะออกข้างๆนี้นะเดี๋ยวก็โดนผัวเขาสับสอกอ่ะนะใครที่คือเอาจริงๆผมก็ไม่เคยทานนะผมก็เลยพรีเซนต์ไม่ถูกเหมือนกันเอาว่าอันนี้ตามที่คุณผู้ชมเห็นแล้วกันนะครับผมใครชอบทานฮอทด็อกมาซื้อที่ร้านนี้นะฮะมีน่าจะมีหลายไส้แหละนู่นนี่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 แล้ววิธีการทำของเขาเห็นไหมเขาปิดโอ้ขยับมันให้ดูนะเนี่ยแทงเอียวหน่อยแทงเอียวหน่อยออกสี่เอียวเมื่อกี้ออกอะไรออกสิบเอ็ดครับตอบเจ้ามือกินเรียบไปนะครับนู่นเห็นไหมหน้าตาเขาโอ้พอเขาทอดเสร็จเขามาใส่ผงก็น่ากินเนาะหน้าตาแม่ค้าเหรอครับหน้าตาฮอทด็อกแม้แซวเนี่ยไม่ดูคนทอดเลยไม่ดูคนยืนทอดเลย
อ่ะมากันต่อครับผมวิร้านนี้อะไรครับเนี่ยบูธแบบสีสันสีสันแบบสวยงามมากครับผมปังปิ้งสวัสดีครับผมขนมปังปิ้งเตาถ่านครับผมใช่ครับรอสอ2 3 4ใช่ครับผมอันนี้คือชื่อร้านโนมีก็มีนะครับชื่อร้านปังต้นทองครับอะไรนะต้นทองครับปังต้นปังก้อนทองเนี่ยเขาเขียนไว้อยู่ชื่อเนี่ยแต่ผมงงตรงเนี้ยรอสอ2 3 4คืออะไรฮะไม่รู้อันนี้เป็นแปลเข้ามาเหมือนกันที่เด็ดของเขาอยู่ที่การปิ้งบนเตาถ่านแล้วก็ดูไส้เขาไหนไส้ไหนโชว์ไส้หน่อยไส้ยังไม่ได้ใส่ครับอ๋อยังไม่ได้ใส่แต่ว่าลูกค้าว่าจะสั่งเอาไส้อะไรเดี๋ยวจะคือถ้าเกิดใส่ตรงนี้ครับอะไรนะบอกไปข้ามหมูให้เลยอ๋อไส้แอดมินบอกว่าไส้ถ้าเกิดจะใส่สั่งไส้เนี่ยต้องไปฆ่าหมูมาก่อนผมว่าฆ่าแอดมินก่อนเลยไหมฆ่าแอดมินก่อนเลยไหมพี่มีมีดไหมใช่หรือเปล่าครับมีมีดไหมเดี๋ยวผมก็สู้ให้ไม่มีไส้เองอะอร่อยครับอ่ะเดี๋ยวมาดูไส้ก่อนนี่ไส้ตามนี้เลยเยอะมากผมไม่อ่านนะให้คุณผู้ชมอ่านกันเองถ้าเกิดผมอ่านมันจะเหนื่อยเพราะว่าไส้เยอะมากแต่ว่ารับประกันว่าไส้ที่เราให้อะไรฮะเฮ้ยนี่เดี๋ยวจะเพิ่งใส่ไหมครับเพิ่งใส่ใส่อะไรครับเอาใส่อะไรเอาอะไรที่แบบว่าเค็มๆหน่อยผมชอบเค็มๆหน่อยไข่เค็มผมมีไส้ไข่เค็มด้วยมีครับผมอ่ะโอเคจัดไส้ไข่เค็มนี่เดี๋ยวให้ดูแม่ค้าเดี๋ยวขอดูว่าไส้ของเราทะลักขนาดไหนมาดูอุ้ยนี่เห็นไหมเขาไส้แน่นๆแบบนี้คุณผู้ชมปาดเข้าไปปุ๊บนี่เอาให้ทะลักเลยแล้วคือเวลาทานก็ทานง่ายๆแบบนี้เลยใช่ไหมครับผมเดี๋ยวขออนุญาตนะครับแต่ถ้าคุณจะทานอยากทานแบบยากๆก็ได้นะครับทานยังไงครับว่าเขาไม่ขึ้นทานบนหลังคาทานก็ได้เอาทานง่ายๆก็พอครับแต่ว่าอันดับแรกนะคือเนี่ยขนมปังได้ยินเสียงไหมนี่เสียงไหมครับกรอบกรอบฟันแตกเลยกรอบกรอบฟันแตกเพราะเขาบอกอย่างนี้ครับผมกัดไปฟันผมไม่ร้าวใช่ไหมไม่ร้าวครับเอาเป็นว่าผมใช้มือหยิบดูนี่เห็นไหมอุ้ยกรอบแล้วดูไส้มันจะกรอบนอกนุ่มในครับ MC ลำต้นเขาฝึกฟันมาอยู่แล้วเคี้ยวในมะขามอ๋อครับใช่ผมชอบฟันอะไรครับเนี่ยเขาชอบกินขั้วในมะขามใช่อุ้ยเมี่ยงมะขามอร่อยคือผมชอบขนมปังเขาจะมีกลิ่นหอมหอมมันหอมเนยไหมใช่ครับผมอุ้ยหอมเนยแบบหอมมากแล้วก็พอเรากินกับไส้นะไส้เขาดีมากทานเนยก่อนครับทานเนยไม่ยากนี่ยังได้กินไส้หอมๆถ้าอยู่ในคนนี้ได้กินไส้ผักชีแน่นอนอร่อยต้องมาลองแอดมินน้ำลายไหลแล้วอ่ะต้องมาลองคุณผู้ชมเฮ้ยอร่อยมากอร่อยมากจริงๆโอ้โหปังก้อนทองอร่อยจริงๆครับต้องเป็นฐานยูคาหรือว่าฐานมะฐานไม้ไปยูครับฐานไม้มะขามเผาครับไปยูคามาเผาก็ได้ไปอย่าไปบ้านทำไม่เป็นผมอย่าไปบ้านทำไม่เป็นผมผมทำไม่ได้เลยแกผมปวดหัวเลยอ่ะครับผมครับมาห้าบ้านต่อครับสุกี้ร้านนี้คือยังไงครับเนี่ยสุกี้รสเด็ดปลอดผงชูรสบุฟเฟ่ผักเฮ้ยบุฟเฟ่ผักคือลูกค้าสามารถตักผักได้ทุกอย่างเลยนะครับไม่อั้นเลยเหรอครับอุ๊ยผมว่าน้อยเกินไปเอาอีกครับใส่อีกเอาอีกเลยคือถ้าเกิดลูกค้าตักเต็มตะกร้าก็ไม่ว่ากันไม่ค่ะล้นตะกร้าก็ไม่ว่ากันนะแต่อย่าให้มันหกเลอะเทอะใช่ไหมครับผมเนี่ยคือแม่ค้าจะให้มา1ตะกร้าแบบนี้แล้วก็เราสามารถตักให้เต็มตะกร้าเลยใช่ไหมครับนอกจากผักเราก็จะมีพวกเป็นเนื้อสัตว์มั้ยมีค่ะเนื้อสัตว์เราก็เลือกได้เป็นหมูเป็นทะเลอย่างงี้ใช่ไหมฮะทะเลก็เป็นเนื้อเหรอครับทะเลใช่ทะเลเป็นเนื้อนางเงือกเป็นเนื้ออะไรประมาณถ้าเกิดทะเลมีนางเงือกครับอะไรครับเนี่ยอะไรของกันมีครับเนี่ยนางเงือกไม่มีครับนะเอาเป็นว่าทะเลก็เป็นพวกกุ้งปลาหมึกอะไรไปนะฮะนะฮะฝากไว้ด้วยแล้วกันครับสุกี้บุฟเฟ่ผักไหนถ้าเกิดว่าสุกี้จะอร่อยเราต้องดูที่น้ำจิ้มขอดูน้ำจิ้มหน่อยได้ไหมฮะดูน้ำจิ้มนี่โอ้ดูสีสันของน้ำจิ้มครับแซ่บมากเผ็ดทำเองแซ่บเผ็ดเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะนี่แม่ค้ารับประกันว่าแซ่บมากเผ็ดมากนะครับผมนี่ต้องถามคุณลูกค้าลูกค้าครับเคยมาทานไหมยังค่ะยังเลยอันนี้เป็นครั้งแรกใช่ไหมขอให้อร่อยกับการทานสุกี้นะครับไปครับไปกันต่อครับผมอีกหนึ่งร้านนะฮะไส้ของอีสานหมูวุ้นเส้นหมูล้วนนี่แล้วก็นอกจากนี้ยังมีพวกเฟรนช์ฟรายชีสปอนโดนัทกุ้งนะชีสติ๊กไก่ป๊อปนักเก็ตไก่นะครับผม
ชื่อร้านชีสบอลคุณนายนี่จัดเต็มความอร่อยเอาใจคนชอบชีสครับผมครับอุ๊ยแล้วอะไรครับเนี่ยหอมจังเลยผมได้กลิ่นปลาไม่ได้นะฮะผมบอกไว้เลยนะฮะถ้าเกิดผมได้กลิ่นปลาเนี่ยผมจะรู้ทันทีว่าร้านนี้คือส้มตำก็ถูกต้องแล้วนี่เนาะถ้าได้กลิ่นปลานะแล้วจากเป็นซุกี้ก็ไม่ได้หรอกเนาะนี่ฮะอันนี้คือร้านตำกระจายนะครับผมทำไมถึงชื่อร้านตำกระจายครับตำครับคือคนค่อนข้างที่จะแบบกระโดดกระลักเอาใส่ถุงก่อนค่ะแล้วก็ใส่ร้านใหม่อ่ะก็คือร้านนี้นะครับผมก็เป็นเมนูส้มตำนะครับผมนี่ดูจากการขายเขาจะมีเขาเรียกว่าครกสองครกเลยนะครับเรียกว่าเราขายดีมากนี่เห็นไหมนี่รับประกันครับว่าร้านของเราขายดีดูจากลูกค้าเข้ามาสั่งไม่อั้นเลยส่วนใหญ่เขาหน้าตาดีเนาะมาซื้อใช่ลูกค้างานนี้เราหน้าตาดีอยู่แล้วนะครับผมไหนมาดูเมนูตำหน่อยมีอะไรบ้างปูปลาตำโพล่าตำไทยตำซั่วตำข้าวโพดเยอะแยะมากอะไรฮะผมชอบที่สุดคือมะกะมะกอกมะกะมะกะทำไมเรียกมะกะมะกะเขมรเขาเรียกมะกะเอาเหรอฮะอันนี้ผมเพิ่งรู้นะเรียกมะกะอันนี้แตงกะไหมแตงกะไม่อันนี้ไม่รู้แต่ว่าอันนั้นเขาเรียกบละหองบละหองใช่อันนี้บละหองอ๋ออันนี้มะกะมะกะอันนั้นมะละหองมะละหองโอ้ยไม่กล้วยมะนาวโอเคครับผมโลพักแฟนแตงโมชัยโยจ้าคนตำเนี่ยเขาเรียกว่าเราอาจจะนับพอแล้วเกียร์หน้าแดงแล้วจะตำไปเขินไปแล้วเนี่ยโอเคครับผมมาร้านนี้รับประกันความอร่อยเดี๋ยวลองถามลูกค้าหน่อยสวัสดีครับเคยมาทานไหมฮะเคยค่ะทานทุกวันเลยเห็นไหมที่เด็ดของร้านนี้คืออะไรน้ำปลาน้ำปลาแล้วขอดูน้ำปลาหน่อยขอดูน้ำปลาหน่อยโอ้ยน้ำปลาที่สะอาดต้องปราศจากแมงงองแงงและเป็ดลอยรู้จักแมงงองแงงไหมครับคือแมงวันลูกยุงลูกยุงอยู่ในน้ำปลาด้วยเหรอครับมันถ้าสะอาดมันต้องไม่มีลูกยุงไม่มีเป็ดด้วยเป็ดลอยโอเคนะครับรับประกันร้านนี้อร่อยแซ่บแน่นอนแล้วก็ต่อครับอีกหนึ่งร้านปลาหมึกของเราปลาหมึกตัวใหญ่ๆเลยวิ่งมีหนวดด้วยปลาหมึกผู้ชายครับนี่อะไรปลาหมึกเขาเป็นตัวผู้อ๋อมีหนวดครับถ้าเป็นผู้หญิงอ่ะก็ไม่มีหนวดครับไม่มีหนวดก็แสดงว่านี่เป็นหมึกผู้หญิงใช่ครับนี่เราจะมาโปรโมทเขาหรือจะมาเล่นมุกกันครับเนี่ยนี่ดูแม่ค้าแซ่บมากนะฮะปลาหมึกของเราแม่ค้าช่วยพรีเซนต์หน่อยอะไรที่ขายดีที่สุดส่วนไหนอันไหนครับขายดีที่สุดหนวดใช่ผมก็ชอบกินหนวดใช่20 บาทเท่านั้นเองนะครับดูน้ำจิ้มโอ้น้ำจิ้มก็น่าทานนะฮะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดครับผมโอเคครับขายดีๆนะครับมาครับไปกันต่อครับอันนี้ชื่อร้านไม่มีชื่อร้านแต่ว่าก็จะเป็นอาหารทะเลหอยแมงภู่50 บาทเองนี่น้ำจิ้มคือน้ำจิ้มแบบนี้คุณผู้ชมมันจะอร่อยนะคือมันจะเป็นฟิลแบบเป็นเหมือนแบบบ้านๆอ่ะแล้วก็มันจะเข้ากันมากกับหอยนางรมแบบนี้นะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีกุ้งนะครับผมกุ้งใหญ่มากดูเทียบกับมือผมใหญ่มากนะฮะแล้วดูหอยแครงโอ้โหตัวนี้มันกำลังคางแครงอ๋อคางเหรอครับตัวนี้กำลังคางใครไปทำอะไรให้มันคางไม่รู้ดิเออนี่ถ้าเกิดหอยแครงสดนะฮะถ้าเกิดเราทิ่มมือไปมันจะต้องหกเพราะว่ามันยังมีชีวิตอยู่แปลว่ามันยังไม่ตายปึ๊บเห็นไหมยังไม่ตายนี่คือหอยแครงสดครับผมใช่แต่ว่าถ้าเกิดร้านไหนที่เราจิ้มไปแล้วมันไม่หุบมันค้างแปลว่ามันตายก็แปลว่าไม่สดแค่นั้นเองนี่เห็นไหมตัวเนี้ยยังสดอยู่เห็นไหมนี่มาสู้มันรับลิ้นตอนนี้หุบไปแล้วเรียบร้อยไปแล้วแล้วตัวใหญ่มากนะคุณผู้ชมดูดิตัวใหญ่มากนะตัวใหญ่มากนะฮะสดสดเลยอันนี้คือถ้าเกิดลูกค้าจะซื้อเรามีบริการลวกด้วยนี่ค่ะกิโลเท่าไหร่ครับกิโลละ195เองเดี๋ยวนี้เนี่ยมันกิโลละ200 กว่าบาทแล้วเนาะหอยแครงเนาะแล้วนี่เป็นหอยแครงเลือดหอยแครงเลือดเนี่ยจะอร่อยเนื้อจะหวานน้ำมูลเหรอครับหอยแครงที่ไหนเดี๋ยวหอยน้ำมูลเป็นน้ำจืดอ๋อครับหอยแครงมันเป็นสัตว์ทะเลไม่ผมเห็นตอนน้ำท่วมอ่ะมันน้ำมันเอ่อมาหมดอ่ะกลัวมันเค็มเหมือนกันอันอ๋อเอออ่ะมือพุ่งแบบไม่ทันเอ้าร้านนี้อันนี้ร้านเก๋าหรือเปล่าทำไมครับเอาผมเห็นสัตว์ปีกร้านนี้บอกไว้ก่อน
ไม่เหมาะสำหรับคนเป็นเกาคนเป็นเกาผ่านไปก่อนร้านนี้นี่เฮ้ยถึงแม้ว่าจะเป็นเกาแต่ก็มาซื้อได้เพราะว่าเขามีหมูนะฮะนี่คือร้านข้าวเหนียวหมูปิ้งทุกอย่าง10บาทนะครับผมเอ๊ะคุ้นๆจังเลยร้านนี้ปกติขายที่ไหนไหนครับนี่ไงก็ว่าอยู่คุ้นๆเขาขายที่ไนท์พลาซ่านะฮะแล้วก็เนี่ยเมนูหลักๆก็จะเป็นพวกไก่นะครับผมพวกหมูปิ้งนะฮะแล้วก็พวกตับข้าวเหนียวอะไรก็แล้วแต่นะครับผมมาซื้อกันได้นี่ฮะชาวต่างชาติเขาก็ชอบแบบอาหารไทยเฮลโลเฮลโลข้าวอยู่หาอยู่แปลว่าอะไรพี่อ๋อสบายดีบ่สบายดีอ่ะสบายไฟแอม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 ไฟ thank you and you sit down okay where you from where you from Paris 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 France oh Mbappe Mbappe final World Cup bon appétit แซ่บไหมครับแซ่บปะ deliciousดูพวกโอเคครับ thank you ครับมาแต่ก็ต่อครับนี่คือยำนะฮะร้านยำชื่อร้านว่าไม่มีชื่อร้านนะฮะก็จะเป็นยำทั่วไปนะครับแต่ที่เด็ดที่สุดก็คือยำหอยนางรมหอย60บาทเองคุณผู้ชมครับถูกมากนะ60บาทเนี่ยให้เป็นร้านยำแล้วแต่เธอนี่แล้วแต่เธอจะสั่งทำให้เธอกินครับผมอ่ะเมนูหลักๆก็จะเป็นหอยนางรมยำมาม่ายำบุญเส้นเนาะทั่วๆไปนะครับผมสูตรเด็ดก็เนี่ยอยู่ที่น้ำยำนี่ใช่น้ำยำแล้วก็หอมเจียวนี่แล้วโอ้โหร้านนี้อะไรครับเนี่ยโอ้โหมืออยู่ไม่สุกแล้วฮะร้านนี้ยำข้าวปุ้นครับวันนี้ยำข้าวปุ้นครับหรือว่ายำขนมจีนโอ้ผมอยากกินยำข้าวปุ้นอ่ะผมไม่เอายำขนมจีนมีแต่ขนมจีนไม่เอาผมไม่เอาข้าวปุ้นจะข้าวปุ้นมียำข้าวปุ้นไหมครับหมดค่ะแล้วจะยำขนมจีนโอ้หมดเนาะโอ้ไม่ได้กินเอางี้ไปซื้อข้าวเจ้าไหมข้าวยำให้โอ้ยเนาะอ่ะนะครับนี่คือยำขนมจีนหรือว่ายำข้าวปุ้นนั่นแหละนะครับผมข้าวปุ้นคือภาษาลาวครับขนมจีนคือภาษาไทยครับนะครับแล้วก็นี่เขาก็จะเอามาคลุกกับพวกเครื่องยำต่างๆที่เด็ดของเขาจะอยู่ที่เนื้อปลาทูนะครับปลาทูแล้วก็นี่เลยผู้ชมนี่เห็นไหมปลาโฮอันนี้คือไม่ใช่ปลาร้านะเขาเรียกว่าน้ำซาวปลาร้าเนาะน้ำปลาร้าเอาน้ำปลาร้าเลยเหรออุ้ยตึกปลาโฮเฮ้ยอันนี้น้ำปลาร้าเลยนะครับผมเล่าว่าคอมเมนต์ได้เหมือนไม่อยู่ดวนปกติพี่โตโต้เป็นคนที่ไหนนะคนกาฬสินธุ์ครับคนกาฬสินธุ์มาอยู่สุรินทร์แล้วเรียบร้อยมาอยู่สุรินทร์อ่ะปากันต่อครับผมอันนี้อะไรโคกหมุนโคกหมุนครับโคกหมุนอ๋อเดี๋ยวคือถ้าเกิดก็คือหลายคนอาจจะรู้จักโค้กแล้วแหละแต่คือโค้กทั่วไปมันจะแค่เย็นๆแต่คือเนี้ยมันจะเป็นวุ้นดูเอาเคาะปั๊กไหนวุ้นอ่ะเดี๋ยวเป็นแล้วนี่เฮ้ยโอ้ยนี่ไงโค้กวุ้นโอ้เห็นแล้วก็ชื่นใจเลยเนาะชื่นใจโอเคครับผมอ่ะไปกันต่อมาครับร้านนี้เต้าหู้อมสินนะครับก็จะเป็นพวกขนมเขาเรียกว่าอะไรนะพวกเต้าหู้แล้วก็เต้าถึงดูโอ้ยท็อปปิ้งเขาเยอะครับผมร้านนี้ผัดไทยทรงเครื่องนะฮะมันกลิ่นหอมมากหอมเนาะแล้วดูสีสันแล้วดูออเดอร์เขาดูออเดอร์ของเขาซะก่อนคือแบบวันนี้ผัดแบบไม่หวานไม่ไหวแล้วนะครับเนี่ยปกติขายที่ไหนฮะบุรีรัมย์โอ้ยอยู่บุรีรัมย์นะครับถ้าอยู่บุรีรัมย์ต้องขึ้นชื่อเกี่ยวกับเรื่องภูเขาไฟอันนี้ผัดไทยภูเขาไฟไหมครับโอเคนะผัดไทยบุรีรัมย์ครับผมมากินกันได้เนี่ยผัดแบบใหม่ๆอย่างนี้เลยนะครับโอ้ยหอมมากกินหอมมาก20 บาทเท่านั้นอะไรฮะโอ้ยแม่ค้าเขาจะให้เราชิมอีกแล้วแม่ค้าอร่อยครับได้ค่ะเอาชิมให้เขาหน่อยแม่ค้าบอกว่าลองชิมแต่เราอยากชิมจริงๆอ่ะชิมจริงๆได้ไหมครับไม่ลองได้ไหมได้ค่ะมาเอาแบบว่าเอาแบบยังไม่ต้องปรุงก่อน
นี่เดี๋ยวขออนุญาตหยิบตะเกียบนะตะเกียบตะเกียบตะเกียบ20 บาทนี่ประมาณไหนครับ20 บาทมาฮะเดี๋ยวขยับมาให้ลูกค้าเขาซื้อหน่อยหุยร้อนๆเลยนะดูควันเดี๋ยวขอยาเป่าก่อนผัดไทยต้มเครื่องบุรีรัมย์ครับถึงเครื่องเราพักได้แล้วเข้มข้นถึงเครื่องรสชาติดีอร่อยมากอร่อยมากนี่โอ้ลูกค้าสอยไป2กล่องเลยปกติเคยทานไหมครับยังไม่เคยนี่ครั้งแรกไหมทีเด็ดมากครับผมรับประกันความอร่อยเลยขอบคุณมากนะครับอันนี้ผมจองแล้วไม่เหลือแน่นอนขอบคุณครับมาฮะไปกันต่อครับอันนี้อะไรครับเนี่ยโอ้โหร้านแบบสีสันสวยสดใสยำแหนมสูตรคุณย่าวิ่งตั้งแต่ปีพ.ศ. 2365เลยยำแหนมข้าวทอดนะฮะธรรมดา50พิเศษ70บาทสดสะอาดอร่อยแล้วดูถ้าเกิดว่าเป็นแหนมเขาเรียกว่าอันนี้ข้าวทอดทั่วไปมันจะเป็นก้อนกลมๆอะไรนะให้ชิมอีกแล้วนะครับโอ้โหขอบคุณนะเอาเผ็ดเลยครับผมจัดแบบเผ็ดๆเลยฮะนี่คุณผู้ชมครับดูตรงนี้ปกติแล้วเนี่ยข้าวทอดเนี่ยเขาจะปั้นเป็นแบบก้อนกลมๆแต่นี้เข้ามาเป็นแบบว่าข้าวทอดแบบเนี่ยเป็นเม็ดๆแบบนี้เลยโอ้แล้วแหนมก็ใช้แหนมคุณภาพครับแหนมดอนเมืองกม26อร่อยต้นตำรับของดอนเมืองของแท้เลยโอ้นี่เรามาดูครับมาดูสีสันดูสีสันอันนี้ขนาดยังไม่ใส่ผักยังไม่ได้ใส่อะไรเลยครับเนี่ยนี่พอใส่ผักไปปุ๊บโอ้โหดูสีสันแค่เห็นแบบนี้ก็น่าทานแล้วอ่ะแล้วกลิ่นแบบว่ากลิ่นมะนาวแบบตีจมูกเลยนะที่เด็ดน่าจะอยู่ที่น้ำมะนาวเราใช้น้ำมะนาวแท้ใช่ไหมครับแล้วก็พริกอันนี้เป็นพริกอะไรครับเนี่ยเป็นพริกตำเองครับคุณผู้ชมนี่พี่โต้เดี๋ยวให้ดูพริกก่อนพริกตำเองครับโอ้ยอ้าวชิมกันหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมตอนนี้เต็มไม้เต็มมือผมไปหมดแล้วแหวกเข้ามารับความสดชื่นกับน้ำสปาร์ตนะโอ้ยผมวางไงดีครับเนี่ยอ้าวเดี๋ยววางบนผัดไทยก่อนผมเป็นคนหนึ่งนะที่ชอบทานยำแหนมมากเป็นกับแก้มชั้นดีเลยมาดูฮะชื่นใจทุกแก้วในราคาแค่แก้วละ20 บาทอร่อยจริง20บาทแหนมอร่อยแล้วข้าวทอดก็แบบกรอบเลือกกลับไปแล้วเนี่ยมันจะกรอบเป็นแบบเป็นเม็ดๆเลยแล้วก็เครื่องเขาถึงมากแล้วที่สำคัญนะกลิ่นมะนาวแบบตีเข้าจมูกหมูอร่อยครับอร่อยมากอ่ะแหนมคือเขาคัดมาอย่างดีจริงๆโอ้ใครชอบทานยำแหนมครับมาร้านนี้ฮะรับประกันเลยอร่อยมากครับขอบคุณมากนะครับชื่นใจโอ้โหเรากินยำแหนมไปเป็ดแล้วเราต้องไปหาอะไรตบปากกันหน่อยนี่ร้านนี้น้ำสับปะรดผู้ลาปลายต้องแต้มหวานเย็นชื่นใจต้องตั้งแต้มผมอ่านยังไงเป็นต้องแต้มวะเนี่ยตั้งแต้มคือที่ขายดีที่สุดก็ได้เป็นน้ำสับปะรดผู้ลาคือน้ำสับปะรดผู้ลาเนี่ยมันหวานอยู่แล้วพอเรามาทำเป็นน้ำมันจะมีความหวานฉ่ำเลยทานไปเนี่ยมันจะชื่นใจผมเองก็เคยซื้อทานแล้วตั้งแต่วันแรกนะแล้วก็อร่อยมากนะฮะคือมันแตกต่างจากน้ำสับปะรดทั่วไปเลยนะครับผมเอาเถอะใครอยากซื้อน้ำอร่อยๆแก้กระหายดับกระหายมาที่นี่รับประกันความอร่อยครับผมบอกแค่นี้แหละโอ้ยดูพ่อค้าให้อีกแล้วขอบคุณมากครับผมเคยทานแล้วเดี๋ยวให้แอดมินผมทานบ้างมาเอาแอดมินทานครับขอบคุณครับแต่พี่แอดมินกินชิมดูแล้วบอกผมหน่อยว่าอร่อยไหมมันจะแบบชื่นใจฮะแล้วก็หวานแบบฉ่ำมากนะโอ้มันอร่อยไม่ถูกอร่อยมากครับนี่เพราะฉะนั้นเรามาซื้อทานกันดูวิแล้วผมเพิ่งเห็นมาจากเชียงรายเลยครับเนี่ยโอ้ยมาจากเชียงรายเลยคุณผู้ชม
นอกจากน้ำสับปะรดพูแลแล้วก็จะมีน้ำส้มอันนี้เป็นอะไรฮะโอ้เป็นลิ้นจี่มีน้ำผึ้งมะนาวด้วยโอ้เออน่าทานน่าทานนะฮะอร่อยผมบอกเลยอร่อยมากโอเคขอบคุณนะครับมาครับร้านนี้โอ้โหคุณผู้ชมมาดูตรงนี้ฮะมาดูตรงนี้ครับปูม้าโอ้โหปูม้าแบบตัวเป็นๆเลยชื่อร้านทองอินยำแซ่บครับผมสวัสดีครับพี่ทองอินพี่มาจากที่ไหนพี่มาจากที่ไหนครับคนนี้แหละครับเขาเป็นคนนี้อ๋อคือขายตามงานประจำปีทั่วไปโอ้โหแล้วคือยำที่ขายดีที่สุดยำอะไรพี่ยำรวมทะเลกับยำมาม่าโอ้ยำรวมทะเลกับยำมาม่าสูตรเด็ดของทางร้านของเราคือสูตรเด็ดน้ำมะนาวน้ำมะนาวสดน้ำมะนาวสดก็จะอยู่ในน้ำยำแล้วเรียบร้อยนี่ดูน้ำยำเขาแค่น้ำยำเนี่ยก็น่าทานแล้วดูหน้าตาคุณผู้ชมดูหน้าตาของเขาก่อนโอ้ยดูสีสันหน้าตาอันนี้ยังไม่ได้ใส่ผักครับอันนี้ยังไม่ได้ใส่ผักนะขนาดยังไม่ได้ใส่ผักนะดูครับดูสีสันซะก่อนโอ้โหแล้วเครื่องแบบแน่นมากเห็นแล้วผมเจ็บปกลิ้นเลยคุณผู้ชมครับนี่แล้วก็เรียงผักลงไปโอ้โหอันนี้จานเท่าไหร่พี่70โอ้โห70จานโคตรใหญ่คุณผู้ชมนี่แล้วก็ใช้กุ้งคือวัตถุดิบของเขาคือแบบพิเศษจริงดูฮะดูกุ้งครับแต่ขออนุญาตใช้มือจับหน่อยนะพี่นะนี่ครับดูวัตถุดิบที่เขาคั้นมากุ้งแบบตัวใหญ่มากเนี่ยกุ้งตัวใหญ่มากเทียบกับมือผมดูเทียบกับมือผมดูใหญ่ไหมแล้วดูปูโอ้โหนี่แหละคุณผู้ชมของกินในงานงิ้วของเราคือแบบมีของน่าทานร้านกันต่อครับอีกหนึ่งร้านครับตอนนี้กินแบบยั่วยวนจมูกผมมากเลยคุณผู้ชมครับนอกจากของอ้วนที่คุณลูกค้าสวยๆท่านนี้ก็จะซื้อนะเดี๋ยวผมพาไปดูอีกหนึ่งอย่างด้านนี้เลยครับกินแบบหอมกินแบบหอมมากนี่คือบ้าจังบ้าจังบ้าจังเยาวราชครับผมนะแม่แสงจันขนมไปจังครับอ๋อร้านเดียวกันโอ้โหบ้าจังเยาวราชครับนี่ขนมจากนี่ขนมจากขนมจากอร่อยมากเลยแม่แสงจันข้าวหลามหนองวนนี่อร่อยมากเลยนะครับแล้วก็นี่ฮะข้าวหลามช็อตหนองมนครับข้าวหลามช็อตหนองมนนี่ฮะคือตามถ้าเกิดอยู่ที่หนองมนเนี่ยเขาจะขายข้าวหลามแบบนี้ข้าวหลามช็อตแต่คือบ้านเราเขาจะเป็นแบบแท่งยาวๆอ่าโอ้ยแล้วเขาก็ของหนองมนเลยครับของหนองมนเลยของแท้เลยนะเพราะฉะนั้นใครชอบทานข้าวหลามมาซื้อกันได้นะครับผมตราแม่ใส่ใจแล้วก็นี่ฮะออกทุกช่องเลยผู้ชมออกทุกช่องเลยนี่คุณลูกค้าจะมาซื้อแล้วนี่คุณลูกค้าจะซื้อแล้วคุณลูกค้าจะซื้อแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่ฮะเอาเลยครับผมตามสบายเลยครับนี่ด้านนี้งานงิ้วก็ต้องคู่กับเกาลัดครับผมเรียกว่าคันเหรอครับใช่เอาเกาลัดไปก่อนเกาคือถ้าเกิดเกาตรงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้มันต้องเกาแบบลัดๆโอ้ยิงอะไรไหมผมก็เล่นยากเหลือเกินเออเดี๋ยวก่อนที่เราจะคุยเรื่องเกาลัดเดี๋ยวเรามาคุยกับพ่อค้าก่อนพ่อค้าเมื่อกี้แอดมินผมเขาบอกว่าเกาลัดเนี่ยคือมันคันเหรอเราจะตอบเขาไงดีขนาดพ่อค้าเขายังตบมุกไม่ได้เลยเออพ่อค้าเขาไม่ต้องเกาแล้วทำไมเนี่ยเอาลัดไปเลยอะไรครับเนี่ยไปกันต่อครับเกาลัดร้านนี้นะฮะแล้วก็ด้านนี้จะเป็นไข่ปลาหมึกครับผมไข่ปลาหมึกทอดไก่ทอดเกาหลีครับแล้วก็คอนดอกครับผมโอ้ยแล้วดูสีสันดูครับสีสันคือแบบโอ้ยน่าทานมากฮะอื้อหือนะฮะเอางี้ให้เชิญชวนเลยให้เชิญชวนมากินเลยฮะ ไม่บ่ายกล้องเป็นอย่างเดียวใช่ไหมเอาเป็นว่าใครอยากทานไก่ทอดเกาหลีบอนชอนมาตรงนี้เลยตรงนี้อยู่ตรงข้ามกับร้านคิดถึงเบเกอรี่หาไม่ยากร้านเขาแบบใหญ่ๆเลยนะครับผมโอเคฮะมากันต่อครับปลาไข่ทอดเมืองตังจากเมืองตังครับผมคุณผู้ชม
ัวละ5บาทเองแล้วแบบตัวใหญ่มากแล้วดูฮะทอดกันแบบใหม่ๆแบบนี้เลยอื้อหืออร่อยคือมีตัวละ5บาทแล้วก็มี6ตัว50ขายทุกตัวชิมดูก่อนแชร์ได้มั้ยอ่ะท่านผอชิมได้จะได้บอกเขาอืออ้าวชิมนะฮะกรอบนอกนุ่มในโอ้โหยังเป็นไออยู่เลยอ่ะร้อนไหมครับร้อนร้อนร้อนแต่อร่อยร้อนคือแบบต้องรู้จักกรอบนอกนุ่มในจริงกรอบนอกนุ่มในครับขอบคุณครับแพ้เหมือนฟังอืออืออยู่ไม่อยู่แล้วอร่อยมากอร่อยมากอืมน้ำจิ้มก็ดีดูไข่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 ตอนนี้มาจากใต้เลยครับใต้แบบอืมอ้าวโอเคครับผมใครชอบทานปลาไข่แนะนำร้านนี้อร่อยจริงกรอบนอกนุ่มในและที่สำคัญปลาไข่ไม่มีรสชาติไอ้ไม่มีกลิ่นคาวเลยแบบว่าสดสดใหม่ๆเลยนะฮะอืมใหม่ทุกวันเลยอ่ะใครชอบทานมาครับแล้วด้านนี้อ๋ออะไรครับเนี่ยไส้กรอกทอดครับไส้กรอกทอดดูฮะยอดยอดขายเยอะไม่เยอะดูราวกันเราตากไส้กรอกเขาก่อนเปิด2ล้านเปิด2ล้านตรงไหนก็ตรงไหนฮะอ๋อคือในงานงิ้วเราของเรา2ล้านเลยแล้วประกันความขายดีคือไปที่ไหนก็แล้วแต่จะต้องเจอไส้กรอกทอดเจ้านี้นะครับชื่อร้านว่านายเล็กนายเล็กไส้กรอกหมูวุ้นเส้นทอดกรอบนะฮะสูตรต้นตำรับอร่อยต้องชิมนะครับไม่เลี่ยนไม่อมน้ำมันอร่อยปลอดภัยใช้น้ำมันใหม่ทอดทุกวันนะฮะเอาชิมปกติเนี่ยผมชิมผมชิมตลอดอยู่แล้วร้านนี้ใช่ครับดูครับนี่ดูครับทอดใหม่ๆแบบนี้เลยแล้วก็แบบขายดีมากผมบอกเลยร้านนี้ขายดีมากอืมอร่อยนะฮะอืมอร่อยครับนัวด้วยครับอืมกรอบข้าวแล้วก็แบบกลิ่นเขาแบบว่าอมเปรี้ยวนิดๆนะอมเปรี้ยวแบบนิดๆน่ะกำลังอร่อยเลยอืมถึงครับถึงขอบคุณครับขอบคุณครับอร่อยมากครับผมแล้วก่อครับต่อไหมตอนนี้ของกินเยอะมากคุณผู้ชมร้านนี้จะเต็กเดี๋ยวผมขอเคี้ยวไส้กรอกก่อนสเต็กครับผมชื่อร้านชื่อร้านอะไรฮะเนี่ยสเต็กสเต็กครับสเต็กสเต็กนะฮะมีอะไรบ้างสเต็กอะไรบ้างมีสเต็กหมูสเต็กปลาสเต็กไก่พ็อกช็อปหมูไก่ปลาพ็อกช็อปเนื้อราคาเริ่มต้นที่ราคาเริ่มต้นที่69บาท69บาทเท่านั้นเองมันฝรั่งมันฝรั่งครับอืมสไลด์ที่ทอดเป็นมันฝรั่งโอ้ทอดกรอบนะครับแล้วก็เป็นมันฝรั่งที่แบบว่าเรามาสไลด์เป็นมันฝรั่งสดทอดกรอบแบบนี้หมดแล้วนะขายเดียวในสุรินทร์เลยนะอะไรนะร้านเดียวในสุรินทร์หมดแล้วค่ะเหลือแค่เหลือแค่นี้ใช่เอาล่ะขนาดนี้เวลาประมาณ2ทุ่มคุณผู้ชมใครอยากทานมันฝรั่งสดทอดกรอบต้องมาก่อน2ทุ่มนะบอกไว้เลยร้านนี้เขาขายดีมากแล้วก็สเต็กดูครับโอ้โหหน้าตาน่าทานมากมีทั้งแบบกลับบ้านแล้วก็ทานที่นี่ด้วยนะฮะเริ่มต้นที่69บาทเท่านั้นเองครับผมโอเคครับสเต็กนะฮะส่วนด้านนี้โอ้โหลูกค้ายืนรอกันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะฮะผมว่าเคบับเข้าหน่อยแล้วที่ลูกค้าเขายืนรอน่าจะเป็นพ่อค้ารอเพราะว่าลูกค้ามีแต่สาวๆทั้งนั้นเลยนะฮะเดี๋ยวถามลูกค้าก่อนว่ามีใครเคยทานร้านนี้บ้างเคยทานไหมมีใครเคยทานไหมฮะยังไม่มีเลยลูกค้าก็เขินกล้องมาเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะเดี๋ยวพามาดูครับผมคือเขาเรียกว่าอะไรกันแน่พี่เคบับกะบับหรืออะไรได้มันได้หมดอ่ะเนาะได้หมดได้หมดคือมันเป็นอาหารมาจากทางอินเดียนะใช่มาจากทางตุรกีครับตุรกีนะครับผมก็คือหลักๆเนี่ยมันจะเป็นเนื้ออันนี้จะเป็นเนื้อไก่นะฮะเนื้อไก่แล้วมันก็จะโดนความร้อนตลอดเวลานะครับแล้วก็เนี่ยเวลาที่เขาทำเสิร์ฟเขาจะใส่กับแป้งอันนี้เขาเรียกแป้งโรตีมั้ยใช่อันนี้จริงแล้วมันเหมือนแป้งพิซซ่าแป้งโดเราจะทำเองอ๋อสูตรเด็ดของเราก็คืออยู่ที่แป้งเราทำแป้งเองอืมดูครับนี่อ่ะคือร้านนี้ไม่ต้องพูดอะไรเยอะครับเขาขายดีอยู่แล้วนะครับผมดูจากลูกค้านะครับแล้วก็ลูกค้ามีแต่สาวๆเลยนะครับเนี่ยน่าอยู่นานๆนะฮะร้านนี้โอเคครับผมขายดีครับพี่ครับอ่ะ
มาครับมากันต่อครับผมร้านนี้ทะเลดองซีอิ๊วเกาหลีนี่เป็นอาหารที่แบบกำลังฮิตอยู่ตอนนี้เลยหุ้ยแล้วดูราคาครับผม60บาทเองเหรอฮะครับผม60บาทครับผมโอ้ได้กำไรไหมครับเนี่ยนี่เราบางคนหน้าตาดี60บาทครับผมอ๋อแล้วก็60บาทสรุปก็60บาทนั่นแหละนี่เราก็มีทั้งกุ้งนะฮะมีทั้งแซลมอนหรือว่าจะเป็นพวกแซลมอนผสมกับกุ้งก็ได้คือเลือกได้เลยนะฮะแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีพวกยำนะครับยำปูม้ายำปลาหมึกยำกุ้งสดยำหอยนางรมนี่หน้าตายำก็จะเป็นประมาณนี้นะครับน่าทานมากฮะอ่ะใครอยากทานรอแล้วก็ลูกค้ารอเลือกเลยก็ได้สโลแกนร้านนี้คืออร่อยมากมายบรรยายไม่ถูกนะครับผมนะฮะไม่น่าได้ครับผมจำสูตรไม่ได้จำต้องจำได้เลยพี่อ่ะนะไปกันต่อครับตรงนี้มะขามมะขามมะขามครับผมมะขามเพชรไหมเพชรไหมมะขามเพชรไหมมะขามเพชรมะขามมะขามเพชรบูรณ์พ่อค้าตามไม่ทันพ่อค้าตามผมไม่ทันแล้วมะขามเพชรบูรณ์นะครับผมมีกี่สายพันธุ์ครับเนี่ยมีประกายทองมีสีทองแล้วก็มีสีทองหวานเจี๊ยบใช่ครับแบบไหนที่ลูกค้าซื้อเยอะที่สุดประกายทองค่ะประกายทองรสชาติเขาจะเป็นไงผมเปรี้ยวหวานผมเปรี้ยวหวานเนื้อเยอะเนื้อแน่นเนาะเม็ดน้อยก็สายพันธุ์เอสเปรสโซอาราบิก้าอันนี้กาแฟอ๋ออืมอ่ะโอเคนะครับผมใครอยากทานมะขามมาที่ร้านนี้ส่วนด้านนี้ครับผมภูผาแมลงทอดสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมป้าป้าป้าไม่ต้องโปรโมทเยอะครับร้านนี้ร้านพี่ชายผมเองร้านพี่ชายผมเองภูผาแมลงทอดนะครับผมคือเอาคือร้านนี้อาถึงแม้ว่าเขาจะเป็นพี่ชายผมนะแต่ผมบอกไว้เลยฮะว่าเขาคัดสรรวัตถุดิบดีจริงๆนะครับผมคือตะกั่วทอดไหนตะกั่วทอดตะกั่วเลยคนี้คือคุณผู้ชมเดี๋ยวผมทำความเข้าใจก่อนตะกั่วทอดเนื้อทานทอดคือตะกั่วเนี่ยที่เรารู้จักทั่วไปเนี่ยมันมีหลายสายพันธุ์แต่ว่าร้านนี้เขาใช้ปลาลังกามันแตกต่างจากตะกั่วยังไงพี่มันจะตัวใหญ่กว่าตัวใหญ่กว่าฮะกลิ่นของมันอ๋อกลิ่นคือจะอร่อยกว่าใช่กลิ่นแบบรสชาติคือเพราะฉะนั้นร้านที่ร้านนี้เนี่ยที่เขาคัดสรรวัตถุดิบมาเขาคัดสรรอะไรเหนือนะไม่ใช่ของบ้านเรานะเนี่ยอันนี้คือจิ้งหรีเหรอจิ้งโป่งครับใหญ่เลยโอ้จิ้งโป่งเทียบจิ้งหรีเหรอเทียบจิ้งหรีอันนี้คือจิ้งผู้ชมนี่คืออันนี้ที่อยู่ในทัพพีเนี่ยคือจิ้งหรีที่เรากินเข้าไปแต่นี่คือจิ้งโป่งจิ้งโป่งใหญ่ไหมจิ้งโป่งโอ้โหใหญ่มากชิมได้ลองชิมดูหยิบเอาจริงแล้วผมไม่กล้าเฮ้ยจะบอกว่าคนที่กินจิ้งหรีดอ่ะพอมากินตัวนี้เสร็จแล้วไม่กินจิ้งหรีดเลยมากินตัวนี้เลยครั้งแรกในชีวิตของผมคือต้องบอกก่อนว่าอันนี้ทอดสามถาดแล้วนี่เลยจิ้งโปมจิ้งโปมเนี่ยคือเขามาจากทางภาคเหนือบ้านเราไม่มีบ้านเรามีแต่ตัวมีขอบ้านเรามีแต่ตัวเล็กคนละสายพันธุ์แต่คือร้านนี้เขาคัดสรรมาจากภาคเหนือเลยตัวใหญ่บ้านเรามันต้องเอาขี้ออกแต่ตัวนี้ได้ทั้งหมดเลยอ๋อคือบ้านเราเนี่ยจิ้งโปมเนี่ยต้องเอาขี้ออกแต่ตัวนี้เขากินทั้งหมดเลยมาเขากินทั้งอุจจาระเลยใช่ใช่เออผมก็พูดไม่พอเนาะชิมนะฮะอุ้ยตัวใหญ่นะดูเทียบกับปลาผมอุ้ยแมงสาบหรือเปล่าเดี๋ยวโอ้ไงอร่อยอร่อยบอกแล้วเพื่อนรับต้นแหละที่เป็นนักร้องกินตัวนี้ติดใจไม่กินที่อื่นเลยผู้ชมเดี๋ยวคือเห็นตัวมันเนี่ยผมคิดว่าเทียบลูกโป่งกัดไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นฟิลเหมือนดักแด้ใช่เนี่ยมันจะเป็นคือแบบกัดไปแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันไอตัวตรงท้องมันอ่ะมันจะแตกโป๊ะแต่มันกรอบทั้งตัวเลยคุณผู้ชมมันกรอบทั้งตัวเลยปกติขายอยู่ที่เขาสมชายอะไรบ้างปกติขายที่ของผมชื่อร้านภูผาเลยล่ะคนเนี่ยเคยทานอยู่แล้วนี่แต่ที่เด็ดอยู่นี่ที่เด็ดอยู่นี่คุณผู้ชมโอ้ยในผมก็หยิบแล้วผมกินอีกตัวเลยแล้วกันเดี๋ยวให้พี่แอดมินของเรากินลองดูโคตรอร่อยเลยคุณผู้ชมครั้งแรกในชื่อผมอร่อยจริงๆครับเพราะฉะนั้นใครชอบทานจิ้งหรีดนะบอกเลยถ้าเกิดคุณได้กินตัวนี้คุณจะลืมจิ้งหรีดไปในทันทีมาฮะมาซื้อของอร่อยครับตอนนี้ฮะมาเลยครับผมที่ผมเหลือถาดสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวจะขึ้นอีกถาดเดี๋ยวจะขึ้นอีกถาดเดี๋ยวสองถาดคุณพี่ลองชิมดูโอ้โหอร่อยมากคุณพี่เคยทานไหมเคยครับเคยพี่ช่วยบอกรสชาติมาหน่อยว่ามันเป็นไงมันมันกรอบๆเนาะเออผมคิดว่ามันจะเป็นฟีลเหมือนดักแด้ที่แบบว่ากัดไปแล้วขี้มันจะแตกในปากเออพอกัดไปเฮ้ยมันกรอบไม่มีขี้เลยคุณผู้ชมนี่เขาบอกสูตรเด็ดเขาอยู่ที่การทอดสักตัวชิมปุ๊บ
ไออีกตัวนะเอาได้ตอนแรกไม่กล้ากินใช่ไหมดิตอนแรกไม่กล้ากินตอนนี้มาเลยจับแก้มอย่างดีผมบอกให้ขอบคุณครับพี่ครับมาไปหนึ่งครับหมูสะเต๊ะสูตรอาม่านารีเดี๋ยวถามก่อนเลยอาม่านารีคือใครอาม่านารีคือใครอาม่าคือแม่ค่ะอาม่าคือแม่ชื่อคุณแม่คือนารีชื่อนารีค่ะเพราะฉะนั้นรับประกันว่าเป็นสูตรโบราณอย่างแน่นอนลองชิมค่ะลองชิมอีกแล้วมาครับผมลองชิมนะคะอุ้ยรับรองค่ะถ้าอร่อยเดี๋ยวผมจะกลับมาซื้อแน่นอนได้ค่ะรับรองได้ค่ะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะปกติขายที่ไหนครับหน้าร้านสุรินทร์ฟิชชิ่งค่ะอุ้ยทางสายห้วยเลยโอ้ยสุรินทร์ฟิชชิ่งขายพวกน้ำบ่อตกปลาใช่ขายพวกการตกปลาอยู่ที่เรื่องกรุงไทยค่ะเกือบปลาเนาะใช่ค่ะโอเคครับผมนี่เดี๋ยวผมทานแล้วผมจะบอกลูกค้าว่าอร่อยนะครับผมขอบคุณครับมานิดเหรอมาฮะร้านนี้ B Cup Coffee เอ๊ะชื่อร้านเขาคุ้นๆจังเลยอร่อยค่ะอะไรฮะคอฟเฟิลอร่อยมากบัฟเฟิลนะใช่ไหมอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับคอฟเฟิลเขาเรียกคอฟเฟิลเอาไหมลูกโอ้ตะกอดโอ้ครับผมนี่เป็นครั้งแรกที่ผมโดนเด็กกอดปกติเด็กจะด่าตลอด นี่เก่งนะน้องคนนี้บอกเลยว่านะอนาคตอยากให้ดูน้องเขาไว้วันนี้มีโชว์ที่ไหนไหมไม่มีจะโชว์วันไหนใกล้ๆที่สุดวันไหนวันที่19ป่ะวันที่19เมื่อลืนไหมมีไหมมีคิวไหมอยากให้เอาไปว่าเดี๋ยวได้ชมกันอย่างแน่นอนนะฮะถ้าเกิดใครที่มางานนี้บ่อยๆเดี๋ยวได้ชมกันอย่างแน่นอนนะครับมาแนะนำหน่อยแนะนำพี่น้ำต้นหน่อยว่าอะไรอร่อยบ้างในร้านเราคอฟเฟิลเดี๋ยวคอฟเฟิลเนี่ยมันแตกต่างจากวอฟเฟิลยังไงครับมันเป็นจริงๆมันเป็นแป้งโคทองค่ะแต่ว่ามันเป็นวอฟเฟิลนะคะมันก็เลยเรียกว่าคอฟเฟิลเหมือนเป็นการประยุกต์มันก็คือโคทองกับวอฟเฟิลบวกกันก็เลยเรียกเป็นคอฟเฟิลครับตามนั้นครับตามที่แม่ค้าบอกนะฮะคุณผู้ชมนั้นแล้วอะไรครับเนี่ยอุ๊ยทำไมเข้มข้นจังเลยฮะที่ร้านจะให้ความแบบเข้มข้นครับคุณผู้ชมดูฮะเข้มข้นมากเดี๋ยวขอเนี่ยจับแก้วขึ้นมานิดนึงได้ไหมนี่ฮะนี่เขาจะเอาเนี่ยเอาตัวช็อกโกแลตชงแยกแล้วก็ราดแบบว่าข้นๆนัวๆลงไปในนมโอ้โหผมคิดถึงปลาเลยอะนัวนัวผมมีแอดมินเป็นคนอีสานต้องขออภัยด้วยนะฮะเคยทานไหมเคยทานอะไรแบบนี้ไหมบ่อยู่เวียงจันทน์บ้านอยู่เวียงจันทน์อ๋ออยู่เวียงจันทน์แมนไปที่นี่ร้านจะมีเป็นคาเฟ่ด้วยนะคะที่ไหนครับก็ว่าอยู่ชื่อร้านคุ้นๆมีคาเฟ่ค่ะจะเป็นคาเฟ่ที่คู่กับคาแคร์ชื่อเดอะเบสคาแคร์ค่ะก็สามารถไปล้างรถแล้วก็นั่งกินอยู่ตรงไหนครับเลยโค้งบิ๊กซีไปแล้วก็ลงเนินนิดนึงหาไม่ยากเลยหาไม่ยากหลายคนเจอปุ๊บเลยคือหลายคนเนี่ยคุ้นตากันอยู่แล้วแหละนั่นแต่ก็อยากลองให้ไปทานดูแล้วกันนะครับผมล้างรถก็สะอาดล้างรถก็สะอาดนะโอ้โหพรุ่งนี้ผมต้องเอาไปล้างใช่ไหมมาได้ยินดีให้บริการนะคะล้างฟรีนะตอนล้างอ่ะฟรีล้างฟรีหนึ่งค่ะมีโปรโมชั่นด้วยนะอ่ะโอเคก็คือระหว่างที่รอล้างรถก็สั่งเมนูชาทานอร่อยอร่อยแล้วกันนะครับผมโอเคครับผมครับบ๊ายบายบ๊ายบายลูกเจอกันนี่ถอดแมสหน่อยเดี๋ยวคนจำไม่ได้นี่โอเคครับผมครับมาครับสวัสดีครับอีกหนึ่งร้านนะโอ้ร้านนี้ทุกปีจะต้องเจอกันครับผม KK Burger นะครับผมแต่ว่าคือตอนแรกเนี่ยเราจะขายเบอร์เกอร์แต่เมนูสเต็กก็อร่อยนะครับเบอร์เกอร์ของเราก็จะมีตั้งแต่หมูนะฮะไก่เนื้ออะไรครับดับเบิ้ลเนื้อก็มีราคาเริ่มต้นแค่50บาทเท่านั้นเองนี่แล้วดูชิ้นแบบโตๆขายมากี่ปีแล้วนะพี่10ปีได้แล้วมั้งนี่รับประกันความอร่อยนี่นี่พี่ชายผมเองครับผมนะสเต็กก็อร่อยนะฝากไว้ด้วยนะครับมาฮะไปกันต่อครับอีกหลายร้านเลยนะครับผมซอยนี้นะตอนนี้กี่นาทีแล้วครับเนี่ย45 นาที 45อ่ะอีก15นาทีแล้วกันเนาะเนี่ยมาครับร้านนี้เจนิสก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยานี่แล้วเขาก็บอกว่าให้ชิมก่อนปรุงด้วยรับประกันความอร่อยก
ก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับทั่วไปเนี่ยก็คือเราอาจจะเคยทานแต่ว่าสูตรเด็ดของร้านของเราคืออะไรครับนี่เป็นน้ำตกยาปูนมาสำเร็จเรียบร้อยเดี๋ยวผมขอเข้าไปดูข้างในไปครับพี่แอนมินมาดูครับทีเด็ดอยู่ตรงนี้ครับทีเด็ดอยู่ที่ตรงนี้ครับโอ้โหพอเดินเข้ามาแล้วแบบกินแบบนี่โอ้โหน้ำแต่ข้นข้นเข้มข้นโอ้โหกินแบบหอมมากอ่ะน้ำแบบเข้มข้นเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมน่าทานมากดูครับนี่แล้วดูกากหมูยั่วอะไรครับกากหมูยั่วนี่โอ้น่าทานมากโอ้โหไม่ไหวแล้วครับผมขอบคุณมากครับนะเดี๋ยวเสร็จงานเดี๋ยวเจอกันแน่นอนครับอันนี้นะครับมาห้ามากันต่ออันนี้ก็จะเป็นเบเกอรี่ทั่วไปนะครับผมมีเค้กโอ้ยเค้กก็น่าทานนะครับขนมปังของนนท์บุรีค่ะขนมปังของนนท์บุรีเลยค่ะของเด็ดที่เราเอามาขายกันนะครับผมส่วนด้านนี้ฮิยากิโซบะนะครับผมอร่อยทุกหน้าเลยมีหน้าอะไรบ้างครับเนี่ยมีหน้าหมูหน้าไส้กรอกไก่ปูอัดไข่ต้มไส้กรอกหมูแดงปูอัดไส้กรอกไก่หมูปูอัดไก่ปูอัดโอ้โหเยอะแยะมากมายแล้วดูนี่ร้อนๆเลยจ้ะทำสดๆใหม่ๆสดๆใหม่พรุ่งนี้มีอีกหน้าเลยฮะหน้าอะไรหน้าผมนี่แหละน่ารักเออหน้าคนไทยน่ารักน้องใจดีด้วยเนาะใจดีนี่เอากี่กล่องดีคะนี่ฮะดูเราคือเราสามารถเลือกหน้าใส่ได้เลยทุกอย่างเลยใส่ได้ค่ะดูฮะอย่างเช่นกล่องนี้มีหมูแดงมีปูอัดอันนี้ก็เป็นไข่ต้มไส้กรอกใส่ทุกอย่างได้ไหมได้ค่ะใส่ทุกอย่างก็ได้ถ้าเกิดเลือกหน้าไม่ได้ก็ใส่ทุกอย่างเลยเชื่อผมครับผมขอบคุณครับค่ะอะไรนะฮะทุกอย่างของกินผมเต็มไม้เต็มมืออะไรนะครับอีกสักพักเดี๋ยวผมกลับมาดีกว่าครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับนี่ฮะไปกันต่อครับอีกหนึ่งร้านอันนี้คือร้านผัดไทยบางกอกนะครับมีผัดไทยใส่ไข่ผัดไทยใส่หมูแล้วแบบเส้นผัดไทยเขาแบบเป็นเส้นแบบใหญ่ๆเลยนะแล้วดูฮะดูหมูดูพวกท็อปปิ้งคือแบบแน่นๆเลยแล้วด้านนี้เป็นอะไรครับเป็นข้าวไข่เจียวข้าวไข่เจียวบุฟเฟ่ค่ะข้าวไข่เจียวบุฟเฟ่คือเนี่ยฮะสามารถตักใส่แก้วตักใส่แก้วแบบนี้แล้วก็ตักให้แบบเต็มแก้วไปเลยนะครับตักได้เท่าไหร่ยิ่งดีแล้วก็เราจะไปใส่ในไข่เจียวให้นะครับผมคือสามารถเลือกได้เลยเป็นแบบบุฟเฟ่เลยนะครับขอบคุณครับไปฮะไปกันต่อครับผมอันนี้คือโคขุนยังคำครับผมโคขุนพลยังคำจากสกลนครระเบ้อฮันนี่จากสกลเลยของแท้เลยจากสกลอยู่วะครับอ่ะชิมนะฮะของแท้เหรอครับครับผมเออนี่สกลวะให้คนอีสานเหนือเขาคุยกันไม่แต่ผมกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์เหมือนกันนี่แหละบ้านผมเลี้ยงกาฬสินธุ์นะเขาผู้ชายหรือเปล่าไม่เขาลาวป่ะยูเมืองป่ะครับเอาแล้วคนบ้านเดียวเจอกันแล้วครับยูเมืองถ้าเพื่อนบอกว่ายูเมืองกับบ้านเดียวกันแค่มองตาเล่านะถ้าเพื่อนบอกว่ายูสกลกับว่าวยอนำถ้าเพื่อนบอกว่ายูเขาว่องกับว่าวผู้ชายนำลูกครึ่งครับว่าวได้ทุกภาษาครับเป็นคนชอบว่าวชอบว่าวตอนเช้าว่าวป่ะว่าวคนเดียวนี่แหละครับโอเคครับก่อนนอนว่าวป่ะอือโอ้ครับได้ครับได้ครับผมผมเพิ่งครับแซ่บป่ะครับแซ่บพี่ลีว่าแต่ทักทายคนบ้านเดียวกันเลยไม่ได้ถามเลยว่ารสชาติเป็นยังไงคือร้อนใช่มั้ยรสชาติกลมกล่อมมากนุ่มละมุนลิ้นด้วยครับมีความหอมของมันวัวครับอันนี้ก็คือหมักมาแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยครับปรุงรสมาเรียบร้อยแล้วก็คือเป็นสูตรหมักของทางร้านเองเลยอันนี้ร้านไหนนะปุ๋ยยังขายที่ไหนครับขายที่ไหนปกติหลักๆผมอยู่บุรีรัมย์ครับโอ้ปกติขายที่บุรีรัมย์นะแต่ว่าวันนี้มางานงิ้วสุรินทร์ครับเพราะฉะนั้นชาวสุรินทร์หาทานไม่ได้ง่ายๆแน่นอนเพราะฉะนั้นมาอุดหนุนกันได้นะครับโคขุนคนอุ้ยเร็วๆนี้จะมาสุรินทร์นะครับเอารอเลยแล้วกันนะชาวสุรินทร์ครับรอครับปกติถ้าอยู่บุรีรัมย์ขายตรงไหนนะผมอยู่ถนนคนเดินครับถนนคนเดินบุรีรัมย์โอ้แล้วดูรับประกันยอดขายดูฮะย่างเนี่ยย่างไม่ไหวจริงๆโอเคขอบคุณนะครับฟังกันต่อครับนี่อะไรกระเพาะปลากระเพาะปลา2พี่น้องนะฮะโอ้โหแล้วดูความเข้มข้นต้องใช้ปลากี่ตัวครับถึงได้กระเพาะเยอะขนาดนี้ครับประมาณ220ตัวอ๋อแม่ค้าก็ยังไปเล่นกับเขาอีกกระเพาะปลาแท้ค่ะใช้กระเพาะปลาตัวละ950บาทโอ้โห
ไม่ใส่หน่อไม้นี่สูตรเด็ดของทางร้านเขาบอกว่าเราใช้กระเพาะปลาแท้กิโลกรัมละ950บาทและที่สำคัญไม่ใส่หน่อไม้ให้มันเสียรสชาติกระเพาะปลาแล้วดูครับโอ้โหดูกลิ่นดูกลิ่นกลิ่นแบบเตะจมูกมากครับโอ้โหดูความเข้มข้นเจ็บกกลิ้นไปหมดแล้วคุณผู้ชมน่าทานมากโอเคครับขอบคุณครับกระเพาะปลา2พี่น้องนะครับส่วนด้านนี้ลูกชิ้นโคตรพริกอุ้ยผมเคยทานครับคืออย่างนี้ครับตอนเขาย่างไปครับเขาพริกเรื่อยๆอ๋อครับพริกเรื่อยๆมันจะได้สุกทุกด้านใช่ครับถ้าเกิดว่าตั้งชื่อร้านว่าลูกชิ้นพริกด้านเดียวอันนี้ก็สุกด้านเดียวก็สุกด้านเดียวครับอันนี้คือโคตรพริกก็คือพริกบ่อยๆมันสุกเสมอกันด้านหลังร้านมีมีดไหมฮะมีค่ะไหมคะนี่ก็คือแน่นอนแหละคำว่าโคตรพริกไม่ได้พริกไปพริกมาเหมือนที่พี่แอดมินบอกแต่ว่าเราเนี่ยโอ๊ะป้ายโดนหัวผมนี่เราอยู่ที่น้ำจิ้มครับคุณผู้ชมเป็นไงคือถึงแม้ว่าเราจะชื่อโคตรพริกแต่เอาจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้เผ็ดอะไรมากมายหรอกถูกต้องไหมนะครับแต่ว่านี่เราใส่พริกแห้งให้แบบว่ากลิ่นน้ำจิ้มมันหอมนะครับแล้วก็พูดถึงลูกชิ้นเนี่ยเราก็คัดลูกชิ้นที่แบบเป็นเกรดพรีเมียมอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นทำเองเลยครับทำเองอุ้ยดูครับคุณอยากกินของเขาละสิก็น่ากินมากฮะมีทั้งลูกชิ้นหมูเอ็นหมูเนื้อแล้วก็มีไส้กรอกแดงเนี่ยไส้กรอกแดงอร่อยนะคุณผู้ชมเอ๊ะปกติขายที่ไหนฮะขายอยู่ในมอราชพัฒน์ค่ะอ๋อขายอยู่ราชพัฒน์มอราชพัฒน์โรงอาหารข้างหลังเหรอครับติดโรงอาหาร2ค่ะอืมเพราะว่าผมไม่เคยเข้าไปผมเคยเข้าไปแต่ตรงข้างหน้าอ๋ออยู่ด้านหลังเนี่ยแปลว่าไปไม่ถึงอ่ะโอเคเดี๋ยวได้มีโอกาสไปอุดหนุนกันบ่อยๆนะครับผมที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มนะครับครับขอบคุณครับมาครับร้านนี้ปิ้งย่างหม่าล่านะครับผมชื่อร้านว่าพันฝนเหรอครับผมคุณพันฝนเหรอฮะหม่าล่าหัวร้อนฮะหม่าล่าหัวร้อนหม่าล่าหัวร้อนนะครับหม่าล่าหัวร้อนนะคือหม่าล่าที่จะอร่อยเนี่ยมันต้องอยู่ที่ผงหม่าล่าผงหม่าล่าของเราเป็นสูตรเด็ดเลยใช่ไหมฮะคือเป็นสูตรเด็ดของทางร้านเลยผงหม่าล่านี่พันเดียวกันกับเมาคีไหมครับเอาเกียร์ลูกหมาป่าอันนี้หมาล่าลูกอะไรหมาล่าแหละใช่เดี๋ยวเคียงมุกเมื่อกี้ก่อนเคียงมุกเมื่อกี้ก่อนเมาคีอ่ะเขาเป็นลูกหมาป่าแล้วหมาล่าสูตรเดียวกันกับเมาคีไหมอ๋อคือหมาล่าลูกหมาป่าครับส่วนหมาล่าเมาคีอ่ะลูกหมาป่าส่วนหมาล่าอาจจะเป็นลูกลูกอะไรสักอย่างแล้วกลับมาที่แล้วกลับมาที่หม่าล่ากันดีกว่าออนะครับหม่าล่าร้านนี้นะตามชื่อเลยหม่าล่าหัวร้อนนี่มาดูลูกค้ากำลังสั่งสูตรเด็ดของหม่าล่าต้องอยู่ที่ผงหม่าล่านะฮะแล้วก็น้ำซอสครับผมไม่นะสูตรเด็ดอาจจะอยู่ที่แปลงก็ได้หรือแปลงเขาล่ะแปลงต้องใช้แปลงยี่ห้อนี้เท่านั้นนะใช่ถ้าเป็นยี่ห้ออื่นไม่ได้นะไม่ได้ครับไม่ได้เลยคุณเนี่ยไม่ได้เลยฮะไม่ได้เลยครับนี่ดูผงคือสามารถสั่งแบบว่าเผ็ดมากเผ็ดน้อยได้เลยนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับอุ้ยร้านนี้เขามีหมาล่าเป็นไอศกรีมด้วยครับไม่ใช่อันนี้เขาเรียกว่าสเต็กหมูสเต็กสเต็กหรือสเต็กนอกจริงเลยนี่ผมนึกว่าไอศกรีมไอติมเหมือนนะกระแลมบ้านผมกินไหมไม่ครับกินมีดเขาไหมนี่อุ้ยร้านนี้อย่าไปแซวเขาเยอะนะเขาถือมีดอยู่ทุเรียนแซวได้ครับทุเรียนออกทุกเดือนแหละครับออกทั้งปีเป็นฤดูกาลค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็นอกฤดูกาลค่ะไม่ทำไมสวยจังคะทุเรียนนอกฤดูกาลมาดูลูกทุเรียนครับเท่เลยครับโอ้โหทุเรียนทุเรียนแบบถังแก๊สเลยอ่ะหูใหญ่นะใหญ่จริงๆนี่แล้วคือเนี่ยเขาก็จะขายเป็นแบบเป็นแพ็คแบบนี้นะฮะก็คือสามารถสั่งได้เลยไม้พิเศษนะเนี่ยเขาสามารถใช่ก็คือทุเรียนทั่วไปก็เราก็ต้องเคาะดูโบ๊ะดูว่าลูกไหนสุกลูกไหนที่ทานได้อันนี้เป็นพันหมอนทองหรือว่าหมอนขิดครับ หมอนข้าง หมอนข้างก็บอกว่าเขาถือมีดอยู่อย่าไปแซวเขาแต่ถ้าหมอนข้างมันก็จะยาวๆเขาหมอนรองกระดูกจะเคลื่อนคณะกี่บาทนะกิโลเท่าไหร่ครับกิโลเท่าไหร่หมอนทองเหรอคะ140บาท140อุ้ยถูกนะถูกครับถูกนะ
นะฮะมาซื้อกันได้นะครับร้านจะอยู่เยื้องๆกับทางไหนดีคุณลำต้นทางทองมังกรทองเนี่ยคุณรอสุกี้แห้งเลยเขาจะผัดให้ทานโอ้ยจะได้ทานสุกี้แห้งนะครับไม่มีชื่อร้านไม่มีชื่อร้านเฉพาะกิจที่นี่เลยครับอุ้ยนี่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 ดู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 หมูดูหมูหมักน้ำมันงาหมักน้ำมันงามาเรียบร้อยอันนี้คืออันนี้อันนี้คือของผมใช่ไหมใช่โอ้ยขอบคุณครับพ่อค้าใจดีทำให้ชิมทำให้ชิมทำให้ชิมดูเนาะคุณลำต้นฮะน้ำมันเนี่ยเขาต้องเอามาจากช้างนะทำไมอ๋อน้ำมันงาไงคุณโอ้ใช่ใช่ถ้าน้ำมันงวงน้ำมันงวงนี้ก็ได้นะได้ใช่ครับน้ำมันแร็ดไหมล่ะน้ำมันน้ำมันแร็ดคุณมีไหมน้ำมันแร็ดเหรอครับหรือว่าอยู่น้ำมันไม่มีผมแร็ดอย่างเดียวเอาน้ำมันแร็ดมีนะคะหนูได้กินแล้วจะได้มีหัวเอ้าแม่ค้าทุเรียนบอกว่าถ้าเกิดอยากได้น้ำมันแร็ดแม่ค้ามีนะนี่แหละครับครับผมอ้าวนี่อันนี้คือเป็นเมนูสุกี้แห้งสุกี้แห้งสุกี้น้ำครับทำเองสุกไหนลำเลยไหนลำนะอย่าไปปวดอ้าวมาดูเขาบอกว่าน้ำจิ้มทำเองสูตรเลยนะไหนลำไหนลำอย่าไปปวดนะอย่าไปปวดนะฮะอืมนี่นี่นี่อุ้ยแต่แบบคือสีสันคือได้เลยนะเขาใส่อะไรเนี่ยเขาใส่ถั่วเน่าอ่ะเขาง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 าอืมเขาใส่ช้างโอ้อืมเอาคือหอมอ่ะหอมอ่ะอืมเฉพาะกิจเลยเพราะปกติไม่ได้ทำขายโอ้ขายที่นี่แรกที่แรกคือมาขายที่นี่ที่แรกเลยที่แรกเลยครับอืมคือปกติเวลาตั้งวงอะไรปาร์ตี้กับเพื่อนฝูงชอบให้ทำให้กินใช่ไหมอันนี้คือพิเศษจริงๆอ๋ออ่ะเอาเป็นว่าพิเศษแล้วกันดูครับคุณผู้ชมคุณลำต้นดูไข่เขาอ่ะเขาจะไม่ให้สุกเพราะว่าเขาจะให้ไข่เขาอ่ะได้ออกฤทธิ์กับตอนที่คุณลำต้นกินโดบได้โดบได้อ๋อเอาได้นะผมถึงแม้ผมจะไม่มีที่ลงแต่ผมก็นิดเดียวมันไม่หมักเลยคือพ่อค้าเขาบอกว่าที่นี่เขาใส่น้ำมันนิดเดียวนะฮะใส่น้ำมันนิดเดียวเพราะฉะนั้นดีต่อสุขภาพอย่างแน่นอนเขาไม่ได้ใส่น้ำมันพืชเหรอครับก็น้ำมันพืชครับอ๋อแต่เขาใส่นิดเดียวใส่นิดเดียวอ๋อไม่ใช่น้ำมันนิดเดียวใช่ครับอืมเดี๋ยวคุณจะโดนน้ำมันเบนซินจุดลาดตัวคุณนะฮะอันนี้คืออะไรการอะไรครับเนี่ยหมกไข่ครับการหมกไข่ถ้าผัดไปเลยมันจะเป็นเกล็ดๆแล้วมันจะแย่ๆแต่ถ้าผัดอย่างนี้มันจะห่อไข่แล้วคนจะได้กินเท็กเจอร์ของไข่หอมๆอ๋อเอ้าคนจะได้กินพื้นอันนี้คือไข่ด้วยเทคนิคการหมกไข่พ่อค้าเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราผัดไปเลยเนี่ยฮะไม่อาบน้ำหมกไข่อันนั้นหมักไหมเขาเรียกว่าหมักไหมอันนี้ออกไปแนวสกปรกนะฮะอย่างคุณเลยคุณก็หมกมุ่นเอาเลยกลับมาให้ความรู้คุณผู้ชมก่อนคือการหมกไข่ครับเขาบอกว่าถ้าเกิดเราอ่ะเอาไปผัดเลยอ่ะคือมันจะเป็นไข่แบบว่าแตกแตกเละเละเออแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้วิธีการหมกแบบนี้คือเราจะได้เท็กเจอร์เราจะได้กินไข่แบบเต็มๆนะฮะมาเดี๋ยวผมขอเนี่ยลองกินเลยคุณลำต้นลองชิมเลยครับครับต้องลองครับอันนี้คือเราใส่น้ำจิ้มลงไปแล้วเนาะถ้ายังคนก็ร้านเลยเพิ่มนี่เดี๋ยวผมขออนุญาตกินหมูเลยเพราะว่าหมูเขาเหมือนเด็ดมากเลยนะหืมหอมไหมหมูอันดับแรกหมูหมักอร่อยมากแล้วก็พี่เขาบอกเลยว่าซุปกุ้งแห้งได้เท็กเจอร์ของไข่จริงๆไข่แบบที่เขาบอกว่าใช้เทคนิคการหมกไข่ของเขาแหละใช่แล้วมันได้กลิ่นไข่จริงๆครับคุณผู้ชมแล้วก็เนี่ยผักเขาก็ผัดได้แบบพอดีนะครับสุกแบบพอดีไม่แข็งไม่อ่อนเกินไปอุ๊ยอร่อยเลยครับถือว่าเป็นเมนูที่เยี่ยมมากนะครับถ้าเกิดใครชอบความเข้มข้นก็สามารถเติมน้ำจิ้มลงไปได้อีกนะครับอ่ะต่อไปผมจะลองชิมน้ำจิ้มนะครับชิมน้ำจิ้มดูนะฮะเอาไปราดกับหมูอืมใช่แบบไข่มันอร่อยมากจริงๆครับคือน้ำจิ้มซูกี้ถ้าเกิดเราซื้อตามท้องตลาดหรือว่าซื้อตามห้างเนี่ยน้ำจิ้มมันจะเป็นกลิ่นแบบครับกลิ่นแบบโดดเกินไปอ่ะแต่นี้คือมันเป็นน้ำจิ้มที่แบบกลมกล่อมเหมาะมากๆกับการทานซูกี้แห้งแปลว่าน้ำจิ้มที่เขาเนี่ยไม่มีขาใช่ครับผมครับเพราะว่ามันไม่โดดมันไม่โดดครับกลมกล่อมต้องให้ทานแอดมินผม
เนี่ยผมทำงานกับเขาผมเริ่มชินแล้วแต่ตอนนี้พี่เขาไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะดูจากสายตาอาจจะโดนตะหลิวนะครับผมขอบคุณมากครับอุ้ยอร่อยมากลองมาทานดูพิกัดอยู่ตรงไหนดีน่าจะเดินสุขการชันเดินเข้ามาตรงแถวๆร้านคิดถึงนะมองหาร้านทุเรียนไว้แม่ค้าแซ่บๆนี่แหละนะฮะอยู่ข้างๆกันนะครับอร่อยมากควรมาทานนะนะครับผมขอบคุณนะครับควรมาทานนี้ด้วยทุเรียนด้วยใช่ไหมใช่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 ต้องรีบมาทานเพราะว่าถ้าจบงานนี้ไปไม่ได้ทานแล้วนะขอบคุณครับครับไม่หนึ่งร้านครับผมยำโอ้ยดูครับผมยำปูม้ายำหอยนางรมนะครับยำกุ้งสดยำมาม่ารวมนี่เดี๋ยวขออนุญาตเปิดน้ำยำดูนิดนึงนะครับผู้ชมครับมาดูน้ำยำครับโอ้โหน้ำยำแบบเข้มข้นมากฮะเดี๋ยวผมมาซื้ออืมโอ้ยแล้วดูเขาแบบว่าใส่ให้แบบจุกๆเลยนะครับเมนูเด็ดที่ขายดีที่สุดคือเมนูอะไรฮะยำหอยนางรมเพราะว่าเราคัดสรรหอยนางรมมาเนาะนี่ครับดูหอยนางรมเขาหอยนางรมแบบสดๆเลยตัวเป้งๆเลยโอ้โหเขาก็ต้องปิดไว้ถ้าไม่ปิดไว้มันจะไต่ออกมานะมันสดอ๋อใช่ยังไม่ตายใช่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 ไปสดต่อครับไปสดครับผมไปต่อฮะมุกอะไรที่มันแป๊กๆก็รีบไปครับผมขอบคุณนะครับผมนี่อุ๊ยร้านนี้อะไรครับพี่โตโต้อะไรครับเนี่ยร้านนี้ขนมครับเขาเรียกว่าเครปเย็นเครปเย็นนะมีหลายไส้นะฮะมีวานิลาทุเรียนกล้วยช็อกโกแลตชาเขียวฝอยเตยนมฮอกไกโดฝอยทองไมโลแล้วก็นี่เป็นพวกขนมจากต่างประเทศนะครับผมล่าเถียวเขาเรียกว่าล่าเถียวขนมล่าเถียวป่ะนะครับผมขอบคุณนะครับอุ้ยมีทาร์ตไข่ด้วยมีทาร์ตไข่ด้วยเดี๋ยวแค่นี้เองเหรอครับเดี๋ยวแค่นี้เหรอฮะจะหมดแล้วเหรอครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่เนาะทำใหม่ทำสดใหม่วันต่อวันเลยแล้วก็อีกหนึ่งร้านครับผมนี่ลูกชิ้นกระสังของเราร้านเหมียวลูกชิ้นกระสังนี่ดูความกรอบดูความน่าทานแล้วดูน้ำจิ้มนี่แค่น้ำจิ้มนะเราเอามาแบบว่า2หม้อ3หม้อเลยรับประกันความขายดีนะครับผมอ่ะไปกันต่อไปกันต่อครับอุ้ยร้านนี้น่ากินคุณผู้ชมสวัสดีครับเชิญค่ะโอ้ยอะไรครับเนี่ยสดหมึกลวกจิ้มค่ะหมึกสายลวกจิ้มดูน้ำจิ้มสิคะหมึกสายนี่มีมุกไหมหมึกสายมีมุกไหมอ๋อหมึกสายมีครับหมึกสายนี่เป็นผู้หญิงทำไมฮะอ๋อผู้หญิงเขาชอบตื่นสายถ้าหมึกหนวดต้องเป็นผู้ชายอ๋องงไหมครับแม่ค้างงมากเลยค่ะคือเดี๋ยวผมขยายให้ก็คุณนายตื่นสายไงเนี่ยตื่นสายผมชินละแม่ค้าไม่ต้องคือแม่ค้าไม่ค่อยเจอเขาก็ไม่ต้องชินเท่าไหร่ก็ได้นะมีดที่อยู่ในมือก็สามารถคว้ามาได้เลยนะครับโอ้หมึกสายหมึกสายลวกจิ้มทีเด็ดเขาก็อยู่ที่เนี่ยหมึกสายสดสดนะครับดูฮะตัวยังใสๆอยู่เลยแล้วก็ดูน้ำจิ้มครับผมนี่น้ำจิ้มอันน้ำจิ้มทำเองไหมครับนี่ทำเองสิไปซื้อมาทำไมล่ะเนี่ยผมถามซื้อมาต้นทุนก็สูงเก้าร้านแล้วก็ยังทำเองเหมือนท่านเก้าร้านเลยใช่ผมก็ยังไม่เคยเห็นนะร้านไหนที่แบบว่าขายพวกยำแล้วก็ไปซื้อน้ำยำเข้ามาขายนี่อุ้ยนี่ฮะหมึกสายนี่ฮะอันนี้คือหมึกสายขออนุญาตนะฮะเอามาจากไหนครับผมทำจากทะเลเลยครับทะเลโดยตรงเลยเออแล้ววิธีละสามหมื่นเลยค่ะฮะทีละสามหมื่นค่ะทีละสามหมื่นบาทคุณผู้ชมโอ้โหแล้วก็คือ 30,000 เนี่ยคือเรามาขายวันเดียวหมดนะฮะคือบางทีไม่หมดบางทีไม่หมดผมก็เลยจะบอกว่าเขาจะส่งวันต่อวันไม่ได้ไกลมากก็คือพูดง่ายว่าโอ้ถ้าอย่างนี้กี่บาทครับ130บาทโอ้โหได้หลายตัวมากนะเนี่ยสายครับถ้าเกิดว่าลูกค้าแบบจะเอาไปยำเลยได้ไหมฮะได้ค่ะได้ก็ได้เนาะครับโอ้ยเนี่ยหมึกสายเนี่ยอร่อยมากนะผมจะบอกให้นะครับเจ็บกกลิ้นหมดแล้วฮะอยู่ตรงนี้น่าทานปกติขายที่ไหนครับก็ออกงานค่ะออกงานทำงานทำงานอีเวนต์นะโอเคงานโอเคครับผมครับอ่ะเดี๋ยวด้านนี้เราเซ็นเซอร์กันก่อนรู้มาคุณผู้ชมครับเรามากันต่อฮะนี่ฮะร้านนี้ก็เป็นหนึ่งร้านที่ขายดีมากครับผมมาล่าชื่อร้านหิวดีนะผมออกเสียงถูกไหมหิวดีครับหิวดีมาล่า
นะครับผมรสเด็ดเผ็ดแซ่บซีดถึงใจหรือไม่ถึงท้องเหรอครับก็ถึงท้องด้วยถึงท้องด้วยถึงท้องแล้วก็ถึงใจไงนี่ฮะหมาล่าคือเนี่ยร้านนี้เขามีหลายอย่างนะนะครับผมมีทั้งทะเลนะแล้วก็มีหมูมีเนื้ออะไรก็แล้วแต่นะครับผมพวกไส้กรอกลูกชิ้นก็มีนะครับผมอ่ะไปนะฮะเดี๋ยวเราไปกันต่อส่วนด้านนี้ครับผมเจ๊ก้อยหอยซิ่งผมชอบชื่อร้านเจ๊มากเลยโอ้ถุงละร้อยใหญ่มากเจ๊ก้อยหอยซิ่งอุ้ยถุงละร้อยน้ำหนักคือแบบเหมือนโลกว่าเลยนะเนี่ยสองโลโอ้หอยแมงผู้สองโลครับผมแล้วผมขออนุญาตถามอ๋อนี่ไงมีทั้งถุงใหญ่แล้วก็ถุงเล็กถุงเล็ก50บาทแต่ดูปริมาณนี่แล้วก็ลวกแบบสดๆใหม่ๆเลยนะอืมนี่รู้เลยว่าเป็นหอยผู้ชายทำไมแมงผู้อ่าใช่ถ้าหอยผู้หญิงเป็นไงเป็นแมงเมียอ่าโอเคหอยแมงผู้นะแล้วก็มีพวกยำปูม้ายำรวมกุ้งด้วยนะครับผมเจ๊ก้อยครับมาจากที่ไหนครับเจ๊ก้อยอยู่ศรีสะเกษศรีสะเกษกันเองบนตะเกียงใกล้กันไปนะครับไปกันต่อด้านเล็กจะเป็นพวกซูชินะฮะชื่อร้านไอ้ยาซูชิเบนไปไอ้ยาใช่ไหมฮะชื่อร้านไอ้ยาฮะไอ้ยาเจ้าของร้านชื่อพี่ยะเหรอครับไอ้ยาโอ้ไอ้ยาแล้วดูออกมาจากศรีสะเกษนี่เขามีรับประกันด้วยนี่มีป้ายการันตีปกติขายอยู่ถนนก็เดินมาที่หนองแคนใช่ค่ะแล้วทำไมรู้คะเนี่ยอุ้ยผมไปบ่อยอ๋อแล้วก็อุดหนุนเขาบ่อยพอดีผมมาชอบเป่าแคนผมก็ต้องไปหนองแคนไงมาที่หนองแคนโอเคนะฮะแล้วก็คือซูชิของเขาเนี่ยคือแบบคือหน้าตามันน่าทานดีนะคือแบบสีสันวัตถุดิบหรืออะไรก็แล้วแต่คือตรงเนี้ยเขาเรียกว่าซูชิเบิร์นไฟใช่ไหมใช่ค่ะคุณลำต้นครับครับผมเชื่อแน่นอนว่านี่คือวัตถุดิบแน่นอนครับไม่สุกครับใช่ใช่ปลานี่ไงถ้าวัตถุสุกก็อาจจะเป็นพวกข้าวอ่ะสุกแล้วใช่ใช่ถูกคุณผู้ถูกครับผมไม่ได้เถียงอะไรคุณเลยอ่ะเดี๋ยวให้ลูกค้าเข้ามาเลือกก่อนแล้วกันเพราะลูกค้าเยอะมากครับร้านนี้ขอบคุณนะครับของดีศรีสะเกษมีโปรโมชั่นด้วยนะครับ10แถม1ครับส่วนด้านนี้ฮะครัวเจ๊เนยขนมจีบคำโตสวัสดีครับเมนูขนมจีบซาลาเปานะจ๊ะนะฮะแต่ขออนุญาตเปิดอันนี้ขึ้นนะอุ้ยจะหมดแล้วเหลือแค่นี้เองครับผมนึกว่าแบบแต่ละวันจะมาขายแค่นี้ไม่ใช่ร้านนี้เขาขายดีดูจากการตกแต่งร้านของเขานะครับเหลือแค่นี้แล้วเพราะฉะนั้นใครอยากทานรีบมาทานนะครับผมเริ่มต้นที่30บาทเท่านั้นเองดูครับดูไส้ฮะไส้แบบแน่นๆใหญ่ๆไส้ปูก็เป็นเนื้อปูนะปูเป็นเนื้อปูเลยใช้เนื้อปกติอยู่ที่สุรินทร์ไหมครับปกติอยู่ที่ไหนฮะขายที่ไหนอยู่สุรินทร์อ๋ออยู่ขายอยู่ตลาดไหนนั่นเองครับผมโอเคครับขอบคุณครับส่วนด้านนี้สวัสดีครับสวัสดีครับขนมจีนน้ำยาน้ำยากะทิน้ำยาป่าน้ำเงี้ยวเพิ่มท็อปปิ้งฮะขาไก่เนี่ย10บาทเลือด5บาทนะมีน้ำยาอะไรบ้างครับก็มีน้ำยากะทินะครับกะทินะแล้วก็น้ำยาป่าแล้วก็น้ำเงี้ยวครับผมอันนี้ป่านะครับอันนี้น้ำเงี้ยวครับด้านในก็คือจะเป็นพวกหมูสับพวกเลือดแล้วก็ดอกนิ้วครับผมโอ้ดอกนิ้วเคยเห็นในหนังจีนนะดงดอกนิ้วอะไรประมาณทางภาคเหนือครับคือวัตถุดิบไอ้ดอกนิ้วเนี่ยเขาเรียกดอกนิ้วหรือดอกเงี้ยวดอกนิ้วครับดอกนิ้วเนี่ยสั่งมาจากภาคเหนือเลยนะฮะเพราะฉะนั้นครับผมใครอยากทานขนมจีนน้ำเงี้ยวครับนะครับก็เนี่ยมาทานได้นะครับผมครับผมวัตถุดิบเราคัดสรรมาอย่างดีใช่ครับภาคเหนือใช่ครับนะครับชุดละเท่าไหร่ครับก็ชุดละ40บาทครับ40บาทก็เพิ่มท็อปปิ้งเพิ่มขาไก่ได้ครับขาไก่เครื่องในน้องไก่พวกนี้ครับผมจัดให้จุกๆเลยนะฮะใช่ครับน้ำยาเข้มข้นนะครับลองคนดูได้นะครับโอ้โหดูน้ำยาเขาต้องลองทานครับเพราะว่าถ้าดูที่หน้าตาบางทีเราไม่ทราบรสชาติเนาะต้องลองมาทานกันนะครับโอ้โหดูฮะดูความเข้มข้นครับครับอ่ะโอเคครับผมสำหรับคุณผู้ชมที่ชมผ่านจอ LED ตอนนี้อยู่นะฮะนะครับก็ร้านของเราเนี่ยจะอยู่เยื้องๆกับห้างทองตั้งมุ้ยจั๊วนะครับผมหรือว่าหน้าร้านซินฮวดเฮงจันนะครับไอ้ขออภัยครับซินฮวดเฮงซูซูกิจำกัดนะครับผมครับผมหาไม่ยากนะฮะเดินเข้ามาด้วยกันขอบคุณมากครับไปครับไปกันต่อครับผมสวัสดีครับโอ้โหทอดมันที่นี่หน้าตาน่ากินจังเลยอร่อยนะคะนะฮะโดยเฉพาะลูกค้า
นี่ใช่พ่อค้าแม่ค้าเข้าใจดีนี่ฮะทอดมันครับมีทั้งทอดมันปลาหมึกทอดมันปลากรายทอดมันเห็ดด้วยนะครับแล้วดูครับการันตีนะคือแบบว่าตอนนี้เนี่ย3ทุ่มเกือบๆ3ทุ่มยังทอดไม่หยุดเลยคุณผู้ชมการันตีความขายดีครับนู่นไปดูฮะคนทอดโอ้โหก็ทอดไปคนขายก็ขายไปครับผมอ่ะชิมกันหน่อยดีกว่าอันที่ขายดีที่สุดคืออะไรครับคุณแม่ขายดีหมดทุกอย่างเลยขายดีหมดทุกอย่างเลยเนาะมีเด็ดปลาหมึกปลากรายเอางี้ละกันผมยังไม่เคยทานเห็ดแต่ผมขออนุญาตทานเห็ดก่อนนะอันดับแรกคือแบบโยกเข้ามาปุ๊บกลิ่นทอดมันแบบตีเข้าจมูกเลยเห็ดสามชนิดมีเห็ดหอมเห็ดมูจิแล้วก็เนื้อปลาอะไรนะเห็ดเข็มเห็ดหอมเห็ดมูจิโอ้โหนี่หลายเห็ด3เห็ดด้วยกันมีเห็ดเข็มเห็ดหอมเห็ดหอมเห็ดมูจิแล้วก็เห็ดมูจิคุณเคี้ยวดีๆนะทำไมเดี๋ยวมันปักปากคุณทำไมอ๋อไม่เป็นไรปากผมหนาปลากรายแล้วก็ปลาหมึกปลากรายเนี่ยเคยทานอยู่แล้วโอ้โหดิ่งกระดิ่งแล้วก็ดูปลาหมึกคือเขาใช้เนื้อปลาหมึกจริงๆนะใช่ค่ะอร่อยมากอร่อยจริงฮะโอ้ต้องมาลองครับผมทอดมันชื่อร้านเชฟเวียดทอดมันเชฟเวียดปกติขายที่ไหนครับที่ปลาจีนค่ะอยู่ปลาจีนโอ้โหมาไกลมากเลยแสดงว่า1ปีผมจะได้ทาน1ครั้งใช่ค่ะเอาแหละชาวสุรินทร์ครับนี่คืออีก1ร้านที่เป็นที่เด่นนะฮะจากปราจีนบุรี1ปีจะได้ทานแค่ในงานงิ้ว1ครั้งเท่านั้นนะครับผมเดินมาเลยนะฮะอร่อยมากครับเป็นความอร่อยอร่อยจริงๆครับขอบคุณครับส่วนด้านนี้โอ้โหร้านเขาใหญ่มากอ่ะนะนะครับมียำนะครับยำรวมยำทะเลยำกุ้งสดยำหอยแครงยำปูม้ายำหอยนางรมยำเล็บมือนางยำหมูยอยำบุญเส้นยำมาม่าแล้วก็มีอันนี้เขาเรียกอะไรผลทงเทงเทปโค้ดรู้ว่าทงเทงรูปภาษาไทยทงเทงทงเทงถ้าเกิดภาษากลางๆเขาเรียกอะไรภาษากลางๆนี่ส่วนมากเรียกว่าเคปบูรี่นะอ๋อเอออ่ะนะครับปีนึงครั้งหนึ่งครั้งนึงผ่านปีนึงได้ทานครั้งหนึ่งนะครับผมร้านนี้ก็คือหลักๆจะขายยำเมนูยำของเราเด็ดอยู่แล้วนะครับผมนะครับอีกหนึ่งร้านโอ้โหร้านนี้อยู่นานๆได้ไหมคุณผู้ชมแม่ค้าแบบแซ่บมากแม่ค้าแซ่บมากแม่ค้าตำส้มตำเหรอครับไม่ฮะดูแม่ค้าเดี๋ยวผมไม่ต้องพูดอะไรเยอะแยะมากมายดูฮะแม่ค้าโอ้เดี๋ยวเขาขายอะไรครับเนี่ยไดฟูกุนะครับมีไดฟูกุมีเครปเย็นนะครับผมแล้วก็ไดฟูกุคือเนี่ยเห็นไหมเขาแบบว่าเขาผ่าให้ดูสดๆใช้สตรอเบอรี่แบบสดๆเลยอ๋อนี่คือไดฟูกุแมนไดฟูกุเขาก็จะใช้เขาเรียกว่าเป็นขนมที่สอดไส้ผลไม้อ่ะคือเอาไงดีผมจะบอกคุณผู้ชมยังไงดีก็คือพอเราทานหรือว่ากัดไปแล้วเนี่ยมันจะได้ความหอมของแป้งก่อนแล้วพอกินกับผลไม้เนี่ยมันก็จะนัวมันก็จะเข้ากันมากนะครับผมส่วนหน้านี้ก็จะเป็นเครปเย็นนะครับผมชื่อร้านเปียลาวาเนาะชื่อร้านเปียลาวาเปียลาวาก็มีค่ะสมุดไปเปียลาวาหมดไปแล้วอ่ะโอเคครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณแม่ค้าครับอุ้ยแม่ค้าเขาสวยนะดูดิสวยมากอ่ะโอเคครับผมมาฮะอีกหนึ่งร้านครับผมหอยแมงภู่กุ้งปลาหมึกหอยนางรมทะเลหอยแมงภู่บวกนางรมก็มีนี่คือร้านหอยทอดครับหอยทอดปกติขายที่ไหนครับผมมาจากโคราชครับอุ้ยมาจากโคราชเลยใกล้กับนครราชสีมาไหมครับไม่ใกล้กันใกล้กันเนาะมันที่เดียวกันไม่ใช่หรอไอ้เหี้ยนี่เห็นไหมดูหอยทอดของเขาเนี่ยแค่มองเนี่ยก็รู้ถึงความกรอบแล้วอ่ะแล้วดูน้ำจิ้มเนี่ยก็น่าทานหอมเนาะกลิ่นหอมโอเคครับผมมาขอบคุณนะครับด้านนี้ก็จะเป็นโดนัทกุ้งนะครับแล้วก็มีเขาเรียกอะไรนะปอเปียกุ้งเหรอปอเปียกุ้งอันนี้อะไรฮะกุ้งชูแป้งทอดนะครับผมเหลือแค่นี้แล้ววันนี้ขายดีมาก
ส่วนด้านนี้ครับร้านสักสู่ตลาดภูนะครับก็มีบ้าจางมีขนมจีบหมูแล้วดูขนมจีบเขาแบบว่าลูกโตมากโตเนาะโตมากลูกเขาเกิดนานครับเขาเกิดนานใช่ใช่เลยโตเนาะแต่บางร้านลูกเขาเกิด 4-5 ปีมันก็เลยลูกเล็กอืมครับผมไม่เอาเสียผู้บริโภคใส่เขาจะใส่แน่นๆจุกๆนะฮะแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวหลอดแต่ก๋วยเตี๋ยวหลอดเนี่ยหมดไปแล้วหมดแล้วเหลือแต่ไข่โป้แล้วทีเด็ดก็อยู่ที่บ้าจางนะกับขนมจีบส่วนด้านนี้ยำหอยนางรมยำหอยนางรมยำฟรี3กระปุก100อุ๊ยขายถูกนะกระปุกละ35บาทนะครับผมอันนี้คือลูกค้าซื้อก็คือยกไปแบบนี้เลยแต่ว่าถ้าเกิดอยากบอกว่าให้เรายำให้ก็มีครับโอเคครับอุ๊ยมีปูม้าด้วยนะมาครับผมมากันต่อฮะปลาหมึกฮะหมึกจ้างน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดนี่ดูพ่อค้าแม่ค้าน่ารักไหมน่ารักไหมน่ารักครับเอ้าเชิญลูกค้ามาซื้อร้านเราหน่อยเร็ว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 มาซื้อปลาหมึกร้านนายมดนะคะร้านอะไรนะครับนายมดค่ะร้านนายมด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 ใครชื่อนายมดครับโอ้ชื่อพ่อนะชื่อร้านนายมดนะฮะราคาก็ไม่แพงนะอะไรนะเคยดูพี่ไหมจะเคยดูได้ไงก็พี่ไม่เคยไม่มีช่องอ่ะมาอีกหนึ่งร้านครับผมร้านนายยอดผักครับน้ำใสไฟแดงร้านนายยอดผักเนี่ยผมเคยได้ยินเดียวกันเมื่อวานไปเปลี่ยนโลโก้ใหม่อ่ะแต่น้ำใสไฟแดงผมเคลียร์กันหน่อยคืออะไรฮะนี่คือน้ำใสไฟแดงคือผัดผัดแบบไฟแดงแบบไฟทั่วนี่คือน้ำใสอ๋อก็คือเนี่ยฮะมาดูน้ำจะไม่เหมือนที่อื่นนะฮะไม่เหมือนเลยอย่างเดียวเลยนะฮะจะใสก็คือจะขุ่นนะฮะนี่เห็นไหมแล้วเราก็ผัดแบบว่าไฟลุกเหมือนผัดกับปุ้งเลยกระทะเหล็กแล้วดูหมูดูวัตถุดิบที่เขาเลือกนี่คือทะเลจะประมาณนี้ครับคุณลำต้นอันนี้วัตถุสุกแล้วทำไมอันนี้เราโชว์วัตถุสุกครับสุกครับสุกเราโชว์นี่คือโชว์อาจจะให้เห็นนี่เขาเล่นด้วยอากาศผมเชื่อว่าพี่งงมุกของตากล้องผมอยู่เมื่อกี้ผมบอกว่านี่คือวัตถุดิบเขาบอกว่าอันนี้คือวัตถุสุกถ้าวัตถุดิบมันก็เป็นไฟจู้อ่ะพวกนั้นอ่ะเนื้อเป็นตันๆอะไรประมาณเนี้ยอนุญาตให้เอาตะหลิวทุบหัวได้ครับพี่มาพี่เขารับประกันความอร่อยร้านนี้ผมก็ทานบ่อยๆร้านนี้อร่อยย้ายบ่อยที่สุดในโลกรู้ว่าเลยมาครับขยับไปหนึ่งร้านนะอุ๊ยอะไรครับเนี่ยอุ่นมาเปิดดูหน่อยอะไรครับเนี่ยต๊อกเขาเรียกต๊อกอะไรนะต๊อกโปกีต๊อกโปกีนะฮะจากร้านไหนเอาโอ้ยเอาโคโค่เองใครที่ไม่เคยทานร้านนี้นะถ้าเกิดใครเป็นสายเกาหลีต้องมาทานร้านนี้ใครไม่เคยทานเนี่ยถือว่าเฉยบอกเลยนะต๊อกโปกีนะครับแล้วก็มีเมนูอะไรอื่นอีกบ้างกิมจิไม่มีกิมจิเฮ้ยวันก่อนผมเห็นแบบว่าเป็นถาดกิมจิเลยวันนี้ไอ้นี่แหละอันนี้แหละต๊อกนี่แหละอ๋ออ๋ออันนี้แต่นี้หมดแล้วคิมบับอันนี้คืออะไรคิมบับคิมบับมันต่างจากซูชิยังไงครับเนี่ยเขาเรียกคิมบับนั่นแหละก็คิมบับไปนะครับแต่ก็นี่ฮะไส้อู๋แต่ว่าไส้เขาแน่นนะนะครับมาเรามาดูแล้วกันนะฮะสายเกาหลีเดี๋ยวผมอ่านเมนูให้ฟังก่อนแล้วมีไก่ป๊อปซอสเกาหลีนะครับมีต๊อกนะฮะแล้วก็ด้านโน้นอะไรกิมจินะครับกิมบับนะครับก็น่าทานนะนะสำหรับสายเกาหลีครับก็ลองมาทานดูแล้วกันนะครับโอเคไปกันต่อขอบคุณนะครับปลาหมึกคุณผู้ชมปลาหมึกอุ้ยอยากให้ดูตัวนี้ครับเพจหรือพี่ทักครับอันนี้เหรอนี่มี FC FC มาอ่ะมี FC มาหาครับปล่อยนี้น่ะปล่อยที่เพจที่นี่สุรินทร์ครับเพจที่นี่สุรินทร์ YouTube ช่องโกโต้สนยามสตูดิโอครับกดไลค์ยังแล้วเดี๋ยวเนี่ยคืนนี้จะออกอากาศบนจอ LED ที่งานงิ้วตรงนี้แหละนะติดตามด้วยนะนี่ครับมากันต่อปลาหมึกเมื่อกี้ทักทายแฟนคลับกันไป
คือข้างในนี่คือไข่เน้นๆเลยไข่ครับไข่นี่ครับแล้วตัวแบบใหญ่ๆเป็นแป้งเลยนะดูครับหูน่าทานมากเจ็บกรอกลิ้นไปหมดอีกแล้วย่างเตาถ่านนะฮะอะไรนะย่างเตาถ่านโอ้ย่างเตาถ่านด้วยนู่นๆๆเตาถ่านเตาถ่านอ๋อถ้าเกิดย่างเตาไฟฟ้าก็คือเป็นคนไม่เอาถ่านแต่ถ้าเกิดย่างเตาถ่านก็เป็นคนเอาถ่านครับถูกต้องครับพี่ได้ครับมาฮะมากันต่อครับคุณผู้ชมเกาลัดคั่วสดร้านนี้แบบว่าวันนี้ครับร้านนี้แบบว่าเขาจัดร้านได้แบบสว่างสวยมากเลยนะโอ้โหครับจากเยาวราชเลยนะครับมาส่วนด้านนี้จะเป็นผัดไทยนะฮะนี่อันนั้นอะไรฮะทำไมผัดไทยเป็นเส้นอย่างนั้นครับท็อปปิ้งครับผมขอเป็นท็อปปิ้งทะเลใช่อันนั้นก็เป็นความเบิร์นอะไรนะครับเป็นผัดไทยใหญ่ครับผมโอ้เออขอไข่ก็มีรัตนบุรีครับรู้จักรัตนะนี่นี่หน้าตาเขาดีรัตนบุรีแง่มแล้วแง่แล้วอันนี้ยังอ่ะรัตนบุรีต้องบอกเล่าก็เพิ่นดิเป็นโดยตรงผัดไทยรัตนบุรีกินกินไปอันนี้ยังนี่ผัดไทยหมูแต่คือเส้นเนี่ยจะอยู่ข้างล่างเขาโปะด้วยไข่คู่หมดเลยเส้นเหนียวนุ่มครับผมซอสพิเศษแต่ผมสนใจอันนี้มากเลยคุณลำต้นนุ่นอ่ะซอสจิ้มข้นมากครับดูซอสอุ้ยโอ้โหน่าทานมากซอสสูตรเด็ดส่งขายกรุงเทพนี่เป็นแบรนด์ของเราเองด้วยครับอ๋อนี่แบรนด์ของเราเองเลยใช่ครับผลิตเองคุณโจ้ผัดไทยรสเด็ดนะฮะสั่งได้ทาง Lazada นะครับแล้วก็ผมมีขาย Lazada ด้วยแล้วก็คุณโจ้ด้วยเดี๋ยวคุณโจ้นะได้เลยครับมาคุณผู้ชมที่ชมอยู่ตอนนี้นะครับมาขอความซื้อกันดีนะครับนะครับโจ้ขาก็น่าตาดีนะเป็นวัยรุ่นอยู่เลยด้านนี้เป็นหม่าล่านะครับหม่าล่าแล้วก็ปลาหมึกนะฮะสวัสดีครับอ้าวนู่นย่างกันแบบสดๆแบบนู้นเลยโอ้หม่าล่าครับครับผมมาครับติดร้านครับผมสวัสดีครับหม่าล่าเหมือนกันหม่าล่าหม่าล่าลำพันธ์คืออันนี้เนี่ยเป็นพวกน้องๆของผมเองและจะเป็นกลุ่มนักดนตรีสุรินทร์ครับผมก็จะเล่นตามร้านสถานบันเทิงทั่วไปแต่ก็ช่วงนี้โดนร้านเขาไล่ออกมาหรือยังไงฮะเนี่ยนะฮะร้านสุรินทร์นะพี่อ๋อร้านสุรินทร์เหรอเจ๊งไปเมื่อ5ปีที่แล้วนะฮะเฮ้ยอย่าเรียกว่าเจ๊งครับเรียกว่าปิดประปรุงถาวรดีกว่านะรับประกันครับว่าหมาล่าที่นี่อร่อยจริงๆครับผมโดยเฉพาะซอสนะแล้วก็ผงหมาล่าคือผงหมาล่าเนี่ยเขาสั่งมาจากภาคเหนือโดยตรงเลยนะนี่รับประกันนะฮะความเผ็ดความซ่าคือผมเองเนี่ยกินแทบทุกวันเอาจริงๆแล้วก็ไม่ได้ทานบ่อยๆด้วยนะครับผมเพราะว่าปกติแล้วน้องๆเนี่ยจะเป็นนักดนตรีนะครับผมก็คือแล้วช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลงานงิ้วนะฮะน้องๆก็มาเรียกว่ามาหารายได้เสริมแล้วกันนะครับผมวงรำพันหลายๆคนรู้จักกันอยู่แล้วนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งร้านครับตรงนี้นี่อันนี้คือเป็นเขาเรียกว่าปูว่ายน้ำปูว่ายน้ำใช่ครับคุณผู้ชมคิดถูกอันนี้คือปูเขาเรียกว่าปูฟรีสไตล์อ๋อฟรีสไตล์กันเชียงไหมครับใช่ครับนั่นแหละฮะใช่พี่ต้องทักผมอย่างนี้กันเชียงปูนะครับผมนี่เห็นไหมดูเนื้อแบบแน่นๆนะครับแถมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะฮะปกติที่อื่นเขาให้แบบว่าซีฟู้ดอันเดียวนะอันนี้ให้2อันเลยนะครับผมเนื้อแน่นมากนะครับ150บาทเท่านั้นเองแล้วก็ด้านนี้จะเป็นเกี๊ยวไข่นกกระทานะฮะ4ชิ้น10บาทเท่านั้นเองนะครับพร้อมกับน้ำจิ้มสูตรเด็ดแบบนี้ครับขอบคุณนะครับเอาจ้อไปไหนครับวันนี้หมดโอ้จ้อหมดขายดีคือถ้าเกิดใครที่ชมอยู่แล้วก็อยากจะชิมจ้อปูจ้อกุ้งจ้ออร่อยที่คุณต้องลองคือผมเองก็มีโอกาสได้ทานแล้วอร่อยจริงๆแหละนะแต่ว่าใครที่ชมอยู่ตอนนี้แล้วอยากจะมาทานหมดแล้วนะครับผม
มาครับไปกันต่อครับสวัสดีครับผมแม่ค้าแซ่บแม่ค้าแซ่บแม่ค้าสวยที่นี่เขาจะขายพวกเป็นพวกสแน็คทั่วไปเนาะมีเฟรนช์ฟรายนะครับมีนักเก็ตไก่มีชีสบอลนะครับแล้วก็มีพวกเกี๊ยวพิกัดหาไม่ยากเลยพิกัดก็อยู่ตรงหน้าเวทีผงเลยครับผมนี่ฮะดูเป็นฟรายของเราคือทอดแบบใหม่ๆแล้วดูลีลาการทอดของแม่ค้าเอาเรียกลูกค้าหน่อยเรียกลูกค้าหน่อยอันนี้ก็เป็นน้องของผมเองนะฮะมาอุดหนุนด้วยแล้วกันนะครับอยู่หน้าไปดีของนะครับไปหนึ่งร้านครับผมสวัสดีจ้าร้านโซซีโอ้แม่ค้าก็ทราบอีกแล้วคราวนี้เราแม่ค้าแบบทราบเยอะเลยเดี๋ยวไปซูมอะไรเขาร้านโซเซเดี๋ยวบอกก่อนว่าร้านของเราเนี่ยจะอยู่เขาเรียกว่าหลังร้านเมกา66อ่ะเนาะคือร้านหน้ามอเก่านะครับผมแล้วร้านโซเซของเราเนี่ยก็จะขายอาหารเกาหลีทั่วไปเลยนะครับแต่ว่าเทศกาลงานงิ้วเนี่ยเราก็เอาเมนูที่ขายอยู่ในร้านฮะเอามาจำหน่ายให้พ่อแม่พี่น้องได้ชิมกันนะครับหลักๆก็จะเป็นพวกกุ้งซองซีอิ๊วแซลมอนก็หมดแล้วแซลมอนหมดไปแล้วแซลมอนหมดหมดไปแล้วเหลือแต่กุ้งแล้วก็อันนี้มันอันนี้อะไรเขาเรียกอะไรปูไข่ดองค่ะอ๋อปูไข่ดองอันนี้จะกล่องละ160 บาทอะไรนะกล่องละ160 บาท160 บาทเองแล้วก็กุ้งสามตัว20 บาทขายตันละ20 บาทกุ้งสามตัว20โอ้ยังโถคุณผู้ชมแต่ก่อนเนี่ยถ้าเกิดจะกินนะหรือจะทานนะกล่องละ100ใช่คือไปก่อนถ้าเกิดจะกินเนี่ยเราต้องแบบพกตังมาเป็นร้อยเราถึงจะทานได้แต่อันนี้คือแบบ20 บาทคุณก็ทานได้นะฮะตังค์ที่20 บาทเท่านั้นเองนะครับผมอ่ะก็มาอุดหนุนกันได้อยู่หน้าไม่มีผงเลยฮะคุณผู้ชมครับโอเคครับผมขอบคุณนะครับมาฮะมากันต่อครับร้านนี้เต้าหู้ทอดกรอบนอกนุ่มในมีข้าวโพดทอดด้วยนะฮะแล้วก็มีอะโวคาโดอะโวคาโดวันนี้ชาสีก่อนอะไรนะวันนี้ชาสีเออที่สำคัญร้านนี้เนี่ยเขามีชาสีด้วยนะน้ำชาสีเขาคืออร่อยมากคุณผู้ชมแต่ว่าวันนี้ถ้าเกิดใครที่มาไม่ทานชาสีก็กินอะโวคาโดไปก่อนอะโวคาโดสมูทตี้นะครับผมเป็นอะโวคาโดนมสดบวกน้ำผึ้งอะโวคาโดนมสดบวกมะนาวเอาพวกดอกสดพวกกล้วยนะครับผมแล้วก็มีพวกน้ำผลไม้ปั่นนะฮะมาใครอยากดับกระหายก็มาที่ร้านนี้ด้วยละกันนะครับผมโอเคขอบคุณนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเอาละเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยขออนุญาตปิดเบรกก็จะเป็นเท่านี้ก่อนละกันนะครับร้านตอนนี้ผมเดินมาได้ประมาณครึ่งทางเท่านั้นนะผมบอกเลยใช้เวลาในการถ่ายตอนนี้ประมาณเกือบ2 ชั่วโมง2 ชั่วโมงครึ่งแล้วตอนนี้2 ชั่วโมงครึ่งแล้วคือแบบของกินของเราเยอะมากๆนะคุณผู้ชมครับฉะนั้นใครที่มางานนี้นะครับหรือว่ายังไม่ได้มารีบมาด่วนๆเลยฮะเพราะว่างานนี้เราจัดขึ้นบรรยากาศคึกคักจริงๆและเป็นงานประจำปีครับที่หลายคนรอคอยนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้ผมขออนุญาตปิดเบรกฮะไปหาของอร่อยอร่อยทานก่อนขอบคุณพ่อค้าแม่ค้าด้วยนะฮะที่ให้ของของเรามานะเดี๋ยวผมจะกินให้เรียบเลยแล้วกันนะครับผมแล้วก็ฝากกิจกรรมฮะทั้ง2 เวทีครับด้านหลังผมเวทีหงส่วนด้านหน้าสถานรถไฟนะครับก็จะเป็นเวทีมังกรทั้ง2 กิจกรรมทุกค่ำคืนครับทั้ง2 เวทีเนี่ยจะมีกิจกรรมทุกค่ำคืนเพราะฉะนั้นนะใครที่อยากจะนั่งตรงไหนหรืออะไรก็แล้วแต่สามารถเลือกที่นั่งได้เลยนะครับผมอ่ะเอาล่ะลาไปก่อนแล้วกันตอนนี้พลังผมหมดแล้วขอเติมพลังก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับฟังพี่ฝนเพลงหนึ่งนะครับมอบให้โอ้ย